ให้เด็กใช้ตัวเนาะตอนที่บวชเนี่ยเจอกันที่บวชที่กับท่านชัยไม่ที่วัดที่วัดเจอไม่เจอกับลุงไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจมานานแล้วไหนถ้าหากว่าเจอได้ช่วยทางด้านนี้มันก็จะดีขึ้นหน้าวันนั้นนะสังเกตนะพอเวลาสัมผัสตรงนี้ให้แล้วนะครับ ไอ้แผลที่มันเคยเป็นมันเคยมีหนองมันเคยมีเลือดๆน้องๆนะครับดูมันก็จะไม่มีอีกโอเคนะเคยพอดีมันก็จะแดงๆช้ำๆอย่างนี้เอาเป็นว่ามันจะไม่มีอีกก็แล้วกันมันจะกลายเป็นดำแบบนี้ดำๆเนี่ยมันก็จะหายไปทีละน้อยสองน้อยในเวลาที่เติบโตไปไม่แน่ใจว่าจะหมดหรือเปล่าครับเพราะว่าเซลล์ในส่วนนี้เนี่ยมันเยอะมันมากแล้วเป็นผู้ชายไม่คนไม่ดูขาอ่อนหรอกเอาเถอะอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นแขนก็เหมือนกันครับถ้าหากว่าไปหาแพทย์ดูเหมือนว่าท่านจะวินิจฉัยว่าน้ำเหลืองไม่ดีใช่น้ำเหลืองไม่ดีและหรืออีกคำหนึ่งบอกว่าภูมิแพ้แพ้ภูมิแพ้เอาว่าสารพัดแพ้หลักๆก็คือภูมิต้านทานของเราไม่ดีคำนี้คำเดียวก่อนโอเคนะครับภูมิต้านทานของเราไม่ดีถ้ามันไม่ดีมันส่งผลแม้แต่เด็กไอจามป่วยไข้ตลอดเวลาบ่อยๆด้วยแล้วก็เลยไปบริโภคยาไปหาหมอนู่นนี่นั่นเนาะจนกระทั่งมันตุ่มต่อที่สุดไม่ว่ากันนั่นคือประสบการณ์ที่ผ่านมามาถึงวันนี้เรามาเจอลุงออกนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์ผ่านมือผ่านสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจก็หวังว่าพยายามฟังตามให้เข้าใจตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันเกิดพวกนี้มาอีกเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าคอยสังเกตนะครับตัวเองนี่มันเป็นแผลตุ่มเกาคันแล้วก็จะมีน้ำหนองจะมีเลือดต่อไปจะไม่มีอีกโอเคไหมครับเราหยุดไว้ตรงนี้เอาละก็คือสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจไว้ก่อนเราเรียกว่า before ก่อนที่จะใช้สองมือปราบสัมผัสกันให้สังเกตหายใจยาวหรอกหายใจลึกๆหายใจยาวๆหนูจะหายใจจะได้ยาวขึ้นจะรู้สึกการหายใจว่าเออหายใจมันเต็มปอดดีหายใจเต็มปอดตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวป้องกันที่สังคมกำลังวุ่นอยู่เวลานี้คือโคโรนาไวรัสหนูรู้ไหมเลยหนูรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้นะโคโรนาอูฮันไวรัสครับโอเคนะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันดีหรือภูมิต้านทานดีเราไม่ต้องไปกลัวมันไอ้เจ้าโคโรนาไวรัสมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกโอเคนะเช่นเวลานี้มันทำลุงอะไรไม่ได้แน่ๆเพราะว่าลุงรู้ดีว่ามันดีว่ามันต้องการอะไรไอ้โคโรนาไวรัสครับง่ายๆคือมันไม่ต้องการอะไรหรอกแต่มนุษย์กลัวมันอีกทีก็ได้นะฮะมันต้องการความดีก็ว่าได้คนดีความดีทำดีไม่ต้องให้ร้ายใครเนี่ยถ้าเราประพฤติตนว่าเราเป็นคนดีพูดดีไม่ก้าวร้าวพูดดีก็ไม่ก้าวร้าวทำดีก็คือประโยชน์ที่เราได้เช่นยกตัวอย่างคำว่าทำดีนะครับเราหิวน้ำเราเน่านี่หลายคนแล้วก็เดินไปตู้เย็นหยิบน้ำกินทำดีนะก็เดาใจคนที่นั่งเขาคงจะหิวเหมือนเราหยิบมา 3-4 ขวดเอามาให้คนอื่นเขาเนี่ยเรียกว่าทำดีเราก็ได้กินน้ำแล้วขอบคุณเขาด้วยลักษณะนี้เรียกว่าทำดีทั้งประโยชน์ตัวเราและประโยชน์คนอื่นเขานะถ้าเราเป็นคนดีทำดีพูดดีโอเคไหมครับไวรัสตัวที่ว่านั้นทำอะไรไม่ได้หรอกชัดเจนนะครับที่เขาว่าเพราะนั้นอย่าไปกลัวมันนะ
ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเมื่อเราเข้าใจต้นทางมันแล้วมันก็ไม่ทำอะไรเราแน่ๆทีนี้มันทำอะไรคนมากมายในโลกนี้มากมายเพราะว่าคนในโลกนั้นที่ผ่านๆมาเห็นตามเกิดก็แปลว่าขอเดาเขาคงไม่ใช่คนดีเขาคงไม่ใช่คิดดีแล้วเขาคงไม่ใช่ทำดีถ้าเขาคิดดีทำดีเขาไม่เจอไวรัสหรอกจำนี่คือภาษาลุงออกจำไว้นะหน้าวันนี้เราพูดวันที่2เนาะวันที่2มีนา2563โอเคนะเอาล่ะทีนี้ก็หายใจธรรมดาเนี่ยครับไม่ต้องทำอะไรใช้ความรู้สึกของตัวเองนั่งให้สบายเลยจะถามกลับเองว่ารู้สึกอย่างไรนะครับเจ็บแล้วบอกนะครับจักรจี้คอดจักรจี้โอเคดีแล้วที่จักรจี้หายใจลึกๆก็หายใจมันต้องทำเองครับเออแล้วกลั่นนานๆหยุดการหายใจคือกลั่นนานๆหน้าปึ๊บบล็อกเลยดูนี่ปึ๊บดีมากครับนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกแล้วแต่จะทำได้ดีมากหายใจให้เต็มเลยเนี่ยชาร์จเลยว่าซุปเปอร์ชาร์จเลยสังเกตมันจะเบามันจะโล่ง จะเบาตัวมันจะโล่งตัวสังเกตให้ดีนะขอสัก3ครั้งครั้งที่2พอยังพร้อมไหมพร้อมดำเนินการเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้ปึ๊บล็อกเลยหลับตาได้ยิ่งดีหลับได้ยิ่งดีฮะหลับตาหลับได้ยิ่งดีแล้วหนูจะรู้ว่าจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในตาหนูเองนะครับออกมาก็หายใจแบบซูเปอร์ชาร์จเลยปื้ดเลยนี่แหละกำลังสร้างภูมิต้านทานนะครับแล้วต่อไปน้ำเหลืองก็จะไม่มีมาแผลก็จะหายไปเพราะนี่มันเริ่มมาจากยุงพวกนี้ยุงกัดเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปแล้วคนแพ้จะแพ้จริงจริงจะกระชือไม่เป็นไรไงรู้สึกเป็นไงตัวเนี้ยพอบอกกับตัวเองได้ไหมครับ okay. อธิบายความรู้สึกออกมาสิครับคืออะไรครับจักรจี้ส่วนใหญ่พูดใหม่ครับส่วนใหญ่จักรจี้พูดใหม่ฮะส่วนใหญ่จักรจี้ส่วนใหญ่จักรจี้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับที่ปล่อยมือแล้วนะยังมีอยู่เหรอความรู้สึกจักรจี้ยังมีอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้รู้สึกนิดนะดูมันจะหายนะครับหายยังครับชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมไม่ค่อยเลยหายชัดเจนไหมครับไม่ค่อยขาดไม่ค่อยไม่แน่ใจเนาะโอเคไม่เป็นไรถ้าไม่แน่ใจไม่เป็นไรไม่ค่อยไปเอาล่ะต่อไปเปลี่ยนท่านั่งให้ตรงเนี่ยครับนั่นทีนี้มันจะเบาหัวเมื่อกี้รู้สึกเบาหัวไหมครับหรือว่าหนักอึ้งเลยเหมือนงง
ง่วงๆอ่ะดีมากนะฟังให้ดีนะง่วงๆพอเสร็จจากนี้ปุ๊บนอนเลยหลับเลยตื่นขึ้นมาโอ้โหคนละคนเลยแล้วตื่นขึ้นมาจะอธิบายอย่างไหมให้ฟังทีนึงนะครับหายใจเหมือนเดิมเมื่อกี้อ่ะเหมือนเมื่อกี้นี่ครับนี่คือการสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองมันใช้ธรรมชาติธรรมดาไม่มียาชนิดใดในโลกที่จะมากินเข้าไปแล้วสร้างภูมิต้านทานเราได้ทำไม่ได้นะครับมีแต่ธรรมชาติของการหายใจเราเนี่ยจะได้เองอธิบายตอนบิดมันรู้สึกก่อนตอนบิดตรงมือมันรู้สึกรู้สึกเลยนะครับเจ็บเจ็บเจ็บที่กดใช่ไหมครับไม่ใช่ตรงนี้อ๋อที่อ๋อตรงที่ทำเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรดูจุดนั้นจะหายตรงนี้ครับหลับได้หลับเลยนะครับว่าการหลับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเจ็บไหมเจ็บนะครับยิ่งจะกระจีอยู่น่าหลับไปได้เลยทีนี้หลับเลยอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงหลับยาวไหมหรือว่านั่งหลับแบบนี้หลับยาวก็ยาวเลยเอาไหมก็จัดแล้วแต่กงอะมาแล้วแต่กงอะมาแล้วแต่ว่าจะไปเร็วหรือเปล่ายาวพวงคอยได้เอาเอาเลยยาวแบบไหนเอาขึ้นเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยเรื่องนอนเหยียดหายเต็มๆนอนให้เต็มที่ไปเลยไม่ต้องไปห่วงเขาเอาล่ะคอยดูทีนี้น่าให้มันท่าสบายที่สุดโอเคน่าหลับให้สบายให้สนิทเลยตื่นมาจะรู้ว่าคนละคนเลยแหละเพราะว่าพนักงานบริษัทมันจะทำงานต่อเมื่อเราหลับสนิทมันจะสร้างขึ้นมาให้แบบอลังการเลยแหละครับอ้าวแล้วสองมือเปล่าลุงเอาผ่านไปแล้วตื่นขึ้นมาก็มาคุยกันใหม่นะครับมาถึงมารดาต่อมาอาม่าเลยอาโอ้โหเป็นอาม่าเลยไปแล้วเลยว้าวคราวนี้ลองเล่าดูซิว่ามันเป็นไรร่างกายเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนี้หรือมันผ่านมาว่าไปปวดสะบักแล้วก็แขนปวดเนี่ยนะคะครับแล้วก็มือชา
แล้วก็ปวดตรงคอเนี่ยโอเคการคอนั่นก็หมอบอกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นโอเคนะตรงนี้นะมีอีกไหมจะเล่าแล้วก็เขาบอกว่าเพราะว่ายกของหนักพังผืดมันไปจับต้องหยุดงานทำงานถ้าไม่หายก็จะโดนหมอผ่ามือก็ไม่กล้าผ่ากลัวอันนั้นเป็นข้อมูลของหมอเนาะจ้ะเอาละกินยาหนูก็ไม่กินยาหมอให้มาก็ไม่กินกลัวจบนาทีนี้นะต่อไปเป็นคำถามย้อนนะครับจากวันนี้นาทีนี้ไปถึงวันที่หมอก็บอกว่าปวดคอเป็นพังผืดอะไรต่างๆนะถามว่าเป็นกี่ปีมาแล้วครับได้ปีกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวได้ถือกับหมอเนาะจ้ะจำนวนครั้งพอนับได้ไหมครับน่าจะมีโรงพยาบาลสนามจันทร์รู้สึกจะ 3-4 ครั้งโอเค 3-4 ครั้งตามที่เขานัดแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์อยู่ประมาณ4ครั้ง3ครั้ง4ครั้งคนละหมอค่ะคนละหมอคนละที่เลยคนละหมอเนาะใช่เขาบอกว่าไปกายภาพหมอศูนย์เขาบอกกายภาพเขาก็จะมีแท่งเหล็กอุ่นๆน่ะก็เอาครีมทาแล้วก็เอาแท่งเหล็กอุ่นๆมาวนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาละคำถามชุดๆเลยทีนี้ฮะไม่ว่าจะไปเจอ 2-4 ครั้ง2ที่2หมอ3หมอว่าไปเรียกวิธีการอะไรถามว่ามันดีขึ้นมาลำดับไหมก็เขาก็ดึงคอแล้วก็ปวดหัวมากปวดหัวจะแตกเลยเขาดึงคอ oh. ดึงคอแบบไม่ไหวเลยทนไม่ไหวที่เขาว่ากายภาพบำบัดนั่นใช่ไหมใช่กระดูกไม่เพิ่งไป ที่เขาว่ากายภาพบำบัดสถานที่คือโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ค่ะแปลว่าทั้งด้านเคมีก็เอาไม่อยู่เรื่องของบำบัดอธิวานี้ก็ไม่อยู่ยาให้มาเยอะมากเลยกินไม่ถูกเลยก็ไม่กล้ากินเลยหนูก็บอกหมอแล้วหนูไม่ชอบกินยาแต่ให้ยามาเยอะมากเลยครับเอาละพอเข้าใจได้แล้วนะ มาถึงผมรู้จักกับลุงออกยังไงทีนี้อ่ะรู้จักลุงออกลูกชายที่บวชเป็นพระบอกน้องป๊อปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเนี่ยนั่นเหรอจ้ะแล้วเขาบอกถ้าไม่เชื่อให้ถามหลวงพี่ชัยหนูก็เลยถามหลวงพี่ชัยเห็นนะแม่บอกว่าบ่นปวดเนี่ยนอนคืนนอนก็แปลว่าลูกชายที่กำลังจะมาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี่นะจ้ะเคยบวชที่นั่นมาก่อนใช่แล้วผมก็ไปรักษาคนที่ใช่แล้วผมใช่ภายใต้การควบคุมของท่านชัยชุมพลนะเนาะใช่อ่ะแต่แปลว่าเดี๋ยวเพิ่งไปก็เพราะว่าลูกชายได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่าผมแล้วใช่ไหมลูกชายเล่าอะไรให้ฟังไหมว่าเมื่อเวลาผมช่วยแล้วลูกชายเล่าให้คุณแม่ฟังว่าไงเขาบอกมันแปลกเขาพูดอย่างเงี้ยแปลกเขาพูดไม่ถูกโอเคแต่แม่ต้องเจอด้วยตัวเองโอเคโอเคถูกต้องอย่างนี้เลยเอาบัดนี้นะฮะเอาล่ะผมฟังมาถามเกือบสุดท้ายขอเป็นคำถามเดียวตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเวลานี่จุดไหนที่คิดว่าไม่ดีไม่ต้องพูดถึงหมอรันทีนี้ที่จะให้ผมช่วยเดี๋ยวนี้ปวดหัวความจำไม่ค่อยดีโอเคแล้วก็บางทีก็มีคันหัวกลางคืนด้วยโอเคเรื่องของหัวก็แล้วกันทั้งหมดหัวก็แล้วกันนะจำไม่ได้ต่อไปก็มีที่อื่นอีกไหมปวดมือปวดแขนโอเคต้องการหายปวดแล้วก็คอเนี่ยที่ว่าเนี่ยที่เขาบอกกระดูกทับเส้นเนี่ยไม่ต้องละเอียดต้องการให้ช่วยคือหัวไหล่ไหล่สะบักผมสรุปให้แล้วก็ขาที่ว่ากลางคืนนอนเนี่ยมันเหมือนกับมีตะปูทิ่มอ๋อที่ไหนที่ขาฝ่าเท้าเคยเอาตะปูออกที่ฝ่าเท้าเนาะเคยเอาตะปูออกนะฟังก่อนทั้งนั้นฟังคำว่าเคยเอาตะปูออกผมพยายามนึกภาพนะก็ยังงงๆอยู่มันจะปูได้ไงเขาบอกลมเพลมพัดฟังฮะพยายามนึกภาพเคยเอาตะปูออกนะเพราะคำพูดนี้ได้ยินมามากแล้วหลายร้อยรุ่นคนแล้วเอาตะปูออกเอาเข็มออกเอาเส้นผมออกนะเอาอะไรแต่ไม่อะไรออกเยอะแยะเลยออกจากนั้นมาเอาไว้ในไข่ทุบไข่ดูประมาณนั้นเดี๋ยวออกมาเห็นจะอืมเคยเห็นเขาออกมาเห็นจะไม่ตะปูเคยเห็นไหมครับก็เหมือนกับว่าเห็นนะเห็นจะเหมือนกับว่าเห็นเห็นจะเลยนะเห็นออกจากฝ่าเท้าเราจากตัวเราเนี่ยใช่ค่ะเอาว่าออกจากตัวเราแหละเอาไว้วางในภาชนะเราสามารถที่จะขยับหรือว่าจับรูได้ไม่ตะปูไม่ได้ทำไมจึงไม่ได้เขาไม่ให้จับอ๋อเขาไม่ให้จับไม่จับ
มองไม่ได้ไม่ให้จับรู้จักคำว่าเมจิกไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายรูปเล่นกลมีไหมไม่ให้ถ่ายรูปด้วยเล่นกลใช่ไหมคะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปแล้วก็ทำขามเปิดๆไปงั้นจะเป็นเล่นกลไม้แหกบังตาไม้พวกนี้ก็คือเล่นกลหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ให้ถ่ายรูปสองเขาไม่ให้จับไม่ให้ถ่ายวิดีโอเอาเป็นว่าไม่เหมือนที่นี่เนาะที่นี่เปิดเผยหมดสองมือเปล่าเนี่ยเปิดเผยหมดนะเพราะสิ่งทั้งหมดจะได้รับการเปิดเผยแต่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เป็นอยู่แล้วอย่ากังวลครับหายเดี๋ยวผมจับตัวก็จะหายตอนนี้มันกำลังถ่ายทอดความเข้าใจกันก่อนระหว่างก่อนที่จะเป็นนู่นนี่นั่นมาผมก็ฟังอยู่แค่นั้นนะข้อมูลผมไม่ฟังมากหรอกที่สรุปนะว่าต่อไปนี้จะช่วยนะทั้งฝ่ามือฝ่าเท้าหัวไหล่เอวหมดหลังหมดทั้งตัวเลยเนาะสังเกตนะครับเอาละถอดแว่นซาทีนี้ครับอ่ะฟ้าไปอันนี้มันเป็นเตี้ยนต่ำเสร็จแล้วก็แคสเตี้ยนออกแล้วก็ไม่หายเลยหลายวันแล้วเจ็บมากเลยอันนี้ก็น้ำมันกระเด็นยังเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่เนี่ยไม่รู้เส้นออกเปล่าทั้งหมดที่ว่ามานั่นนะครับจากสองมือเปล่าจ้ะแล้วหนึ่งความเข้าใจจ้ะเวลาที่ผ่านไปประมาณ15นาทีนะแล้วจะถามกลับอีกทีนึงจ้ะโอเคนะเอาเหยียบรองเท้าผมก่อนโทษนะคะหายใจธรรมดาลูกชายหลับแล้วก็โทษหลานแต่เดี๋ยวผมคุมการหลับให้อย่างเดียวสบายเลยนอนไม่ค่อยหลับเลยคอยดูอย่าเพิ่งไปถึงอนาคตคำว่านอนไม่หลับคือที่ผ่านมาอนาคตคือคืนต่อไปนี่นะฮะนั่นค่อยไปจะมีคำตอบเองนะครับข้อตกลงที่นี่เจ็บให้บอกครับไม่เกิน15นาทีมีเจ็บมีนู่นนี่นั่นไหมข้อตกลงกันเจ็บให้บอกมีแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเราเจ็บเหมือนมดกัดเหมือนมดกัดแล้วก็วิ่งหนีมันจะมันดีค่ะ นิดนึงผมจะอธิบายเปรียบเทียบเจ็บเหมือนถูกมดกัดกัดแล้วมันวิ่งหนีจ้ะเหมือนมันแป๊บเนี่ยก็หายแล้วอย่างเงี้ยเห็นนะ แบบนั้นนะครับกัดแล้วมันก็วิ่งหนีวิ่งหนี พิงเต็มร้อยหายใจด้วยคุมการงานหายใจให้มันไปด้วยกันอึ๊บเอาละหัวไหลมาแล้วทีนี้หัวไหลสะบักที่ว่าเมื่อกี้นี่ยกขึ้นยกลงเหมือนก็แขนจะหลุดนั่นน่ะตรงนั้นน่ะปวดมากเดิมๆก็แล้วกันเนาะอย่าลืมนะของเราหลังจาก15นาทีผ่านไปจึงจะคำตอบย้อนตอนนี้กำลังปรับตัวอยู่โทษอย่าลืมหายใจเองนะหายใจลึกๆเข้าไปยิ่งลึกได้ยิ่งดีลึกๆก็กลั้นได้ยิ่งดีแล้วก็ผ่อนออกทีหลังจะทำให้ปอดขยายด้วยสังเกตมือผมจะสัมผัสแต่ละจุดมันจะต่างสองมือเปล่าผมให้สังเกตหน่อยนึงโทษนะปึ๊บอึ๊บนี่ศีรษะเนาะก็ดีนะนี่เนาะผมจะได้ดึงยางออกไหมครับด
ดีมากครับมันจะเบาหัว มือผมเนี่ยไม่ได้สางใครเบาหมดทุกรายปวดหัวหัวหัวปวดหัวเปิดเนี่ยหายแหละไม่เหลือหรอกครับสังเกตเอาสังเกตความรู้สึกตอนนี้แหละครับมันจะเหมือนคลายออกคลายออกของมันเองถามว่าจริงไหมไม่ต้องพูดครับเราใช้ภาษาเงียบโทษครับก็ไหวไหมครับตรงนี้ไหวอึ๊บนี่นะไม่เกิน1นาทีจากนี้ไปจะมีคำถามให้ตอบโทษครับอึ๊บอ่อนทำตัวเป็นน้ำสะบักหัวไหล่อึ๊บค่อยโยกเยกเล่นๆของเล่นนี่แหละจะเป็นของจริงทีนี้อึ๊บถามว่าอึ๊บว้าวถามว่าอันนี้มือด้วยใช่ไหมผมถามว่าเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งดีไหมครับตาว่างเบาหัวอย่าให้อยู่ในขอบนี้เบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งครับหายใจโล่งตาสว่างของแถมคือตาสว่างเลยเราไม่ต้องไปเร็วฮะไปแบบเข้าใจเพราะว่านี่เป็นศาสตร์ใหม่เราจะวินิจฉัยได้เสร็จเองนะฮะว่านี่มันเป็นของใหม่เอี่ยมผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลองขยับหัวไหล่ดูสิครับว่าที่บอกว่ามันตึงมันอะไรหมดเกลี้ยงไหมหลงเหลืออยู่ไหมยังเหลืออยู่เหลืออยู่ตรงนี้ยังเหลืออยู่ยังยกยังกึกอยู่เวลายกเนี่ยมันกึกไม่ต้องพูดถอยหลังรู้แล้วว่ายังเหลืออยู่เนาะเราอยู่ก็ยังเหลืออยู่ผมถามต่อไปว่าจาก 100% เหลือกี่เปอร์เซ็นต์30เหลือ30ไปแล้ว70แหละแปลว่าไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเพียงแค่2มือเปล่ากับความเข้าใจกำลังแชร์กันอยู่เวลานี้เทียบกับ1ปีกว่าเที่ยวแล้วเที่ยวคืออะไรมาไม่รู้เทียบกันแล้วมันทั้งในเชิงคุณภาพปริมาณต่างกันเยอะเลยคุณภาพเนี่ยเยอะเลยแล้วยิ่งนี่มันประสิทธิภาพเลยนะครับเห็นผลทันทีเมื่อหลังจากปล่อยมือแล้วอันนี้มันเป็นประสิทธิภาพเป็นประสิทธิผลใช่ไหมนะเกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ก็แปลว่ารู้เองในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยคุ้มค่าเพราะเดินทางจากนครปฐมมาถึงที่นี่ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณถ้าเราไปติดก็ชั่วโมงเอาชั่วโมงครึ่งกันแล้วกันตามการกลับมานั่งที่นี่ไม่ถึง15นาทีมั้งเนี่ยเขาเรียกว่าการคุ้มค่าส่วนประหยัดเทียบจากการใช้มาตั้ง1ปีกว่าหมดเท่าไหร่ไม่รู้ทีละที่คือเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ชัดไหมครับวิธีเทียบเงี้ยคำว่าประสิทธิผลมันเห็นผลเลยอ่ะครับใช่นะตรงนี้ไม่ใช่ความเชื่อแล้วทีนี้มันเป็นความจริงแล้วก้าวข้ามความเชื่อเพราะเราเคยเชื่อว่าเขาคือการแพทย์นั่นแหละการแพทย์ตะวันตก
ทั้งหมอทั้งยาวดีแสนดีเราเคยช่วยเช่นนั้นแล้วใช้บริการเช่นนั้นดีนะไม่ถึงขั้นไปผ่าตัดผ่าต่อดีนะยังปฏิเสธบอกว่าไม่อยากจะกินยาไม่กินยาดีนะคำนั้นยังมีอยู่บริหารเองเขาให้มาแล้วก็กองเต็มบ้านต่อไปที่นี่ฟังผมจะทำสุสานยาครับเก็บไว้อย่าเพิ่งทิ้งนะใส่แล้วไว้ดูซิว่าผมจะรวบรู้ว่า1ปีเนี่ยมันจะได้กี่ตันฟังให้ดีนะฮะผมจะรวบรวมเนี่ย1ปีจะได้กี่ตันแล้ว1ตันนั่นนะฮะมันจะเป็นเงินเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายที่ภาษีอากรหรือเปล่าไม่ทราบตรงนั้นที่ให้ได้มาเป็นยาสุดท้ายแล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยเป็นการสูญเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ตั้งคำถามไว้เฉยนะเพราะที่นี่คือกองสาธารณทุกข์ใครๆก็เป็นทุกข์มากองมาที่นี่หมดโอเคไหมนี่ไงตัวหนังสือไม่ได้จบไปนี่เห็นยังจ้าเห็นยังชัดเจนไหมครับกองสาธารณทุกข์ทุกใครไว้มากองนี่เป็นสาธารณะหมดเลยแล้วตรงนี้มันจะเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปผมเอาอยู่แน่นอนไม่ต้องขอคุยกับผมก่อนเข้าใจก่อนจ้ะไม่ยากเลยครับพวกนี้เอามาอยู่เยอะเลยอย่าใจร้อนทำความเข้าใจกันน่าจะดีขึ้นไม่ต้องหน้าแล้วฮะอันนี้ช่วยคนมาเยอะนะจำไม่จำจะไปสนใจหนึ่งอย่าทอนเงินผิดรับเงินทอนให้มันพอก็แล้วกันจำตัวนี้อย่างเดียวก็พอถ้าจะจำอย่างอื่นอย่าไปจำมันโอเคดีไหมดีนะดีนะก็ทุกเม็ดก็จะมีมาตรงนี้อะไรก็ไม่รู้แหละหนึ่งอย่าทอนเงินผิดสองเวลาเขาทอนน้ำมันพอขอเท่านี้ใช่อย่างอื่นช่างมันเราทำงานแท้ตัวนั้นก็พอแล้วไม่รู้นะถ้าผมคิดเองไงดูแลตรงนี้ก็พอใช่ไหมฮะส่วนใครจะขึ้นช่างลงมาก็โอเคมันเป็นตามวาระของเหล็กของลูกของหลานอะไรก็ว่าไปใช่แต่ตอนนี้อย่าเป็นกังวลจนเกินไปอย่าแต่ไม่จบนะ ชีวิตเขาชีวิตเราอยากให้ได้แต่เราก็มอบสิ่งดีให้กับเขามาละมาตลอดแหละเขาจะรับเราทั้งร้อยมันทำไม่ได้หรอกเขาก็ต้องเรียนรู้ของใหม่ของเขาด้วยเหมือนกันของเราก็ใส่เข้าไปให้เขา 30% อย่าให้เขารับเราเต็มร้อยใช่ไหมครับ70เขาจะไปหาเองนี่โอเคไหมเราให้เขาไป 30% ก็พอตอนที่เขาอยู่ในอ้อมกอดเราเนี่ยเราให้เขา 100% ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับใช่ไอ้ 100% อยู่ตรงนี้นะเวลาเดินได้ไม่ใช่นะเขาเปอร์เซ็นต์เขาละต้องคิดตรงนั้นให้ได้ครับแล้วเราจะมีความสุขค่อยๆยืดค่อยๆหยุ่นค่อยๆทักค่อยๆตักเตือนมันจะไม่ทุกข์นะฉันให้เธอทำแล้วเธอก็ไม่ทำฉันตรงนี้แหละครับเราทุกข์แน่นอนนะสิ่งนั้นนะฮะมันเข้ามาสู่ตัวเราที่มันเจ็บปวดนู่นนี่นั่นจำให้ดีภาษานี้เขาเรียกว่าทางพระก็บอกว่าปล่อยวางไม่เป็น ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเข้าใจให้ได้แล้วมันหลุดเองสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจคือตัวความหมายคือตรงนี้เองครับนะใช่ไหม นี่คือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์ลุกงอกเพียร์เอนเนอร์จีนะครับนี่คือศักยภาพเขาแหละโอเคนะเข้าใจในช็อตนี้ขยับทีซิครับตอนนี้หมดเกลี้ยงไหมหัวหลงหัวไหลที่บอกว่าเมื่อกี้เหลือสัก 30% นั่นนะเออยืนก็ยังดีหน้าแหละให้มันเหมือนออกกำลังกายบ้านเรานู่นนี่นั่นดีกว่าตอนมาเยอะเลยดีกว่าตอนมาไอ้กุ๊กกิ๊กไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยดูสิมันมหัศจรรย์ไม่ประหลาดหรือไม่สิ่งนี้มันมีอยู่จริงก็แล้วกันกลดังใช่ไหมครับอย่าทักครับเดี๋ยวเขาตื่นลุงคอนี่นะเมื่อกี้เป็นเม็ดนะตอนนี้รูปแล้วเรียบแล้วเมื่อกี้เป็นเม็ดเลยนะลุงรู้มะเนี่ยลุงรู้มะเมื่อกี้จับเลยลุงนี่ท่านเขาไปปัดตัวตามต่อเลย
ยังฮะเดี๋ยวจะมีช็อตที่2ในการปฏิบัติตัวยังมีนะครับเรามีช็อต2เอาล่ะไปต่อเนาะไปหามืออาเท้านี่มันต้องมาส่งให้ผมอีกมันต้องพูดอีกรอรับผลอย่างเดียว2มือเปล่าผมจะขนาดไหนครับขอบคุณทิ้งไปเต็มร้อยเลยครับทิ้งไปเต็มร้อยเลยโอเคสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจสองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจจะครองโลกต่อไปนี้ จะครองโลก คุยเยอะๆคุยกับท่านชัยอะบอกใครก็ได้ ท่านชัยท่านชัยท่านเก็บของผมไปเยอะเยอะมากก็ส่งให้หนูดูหนูก็ดู จะบอกไม่ทราบไว้นะครับท่านก็ไม่บอกนะท่านชัยท่านชัยท่านไม่บอกใช่ใช่ใช่แต่ลูกชายบอกลูกชายบอกว่ามันแปลกมากฮะลองดูเตียงไหนจะได้หายแล้วแม่บนอย่างนี้ลองถามหลวงพี่ชายดูบอกอ้าวแล้วเธอเพิ่งจะมาบอกเนี่ยแม่บนเป็นปีบอกเพิ่งจะนึกได้ตัวลูกชายเขาก็เป็นภูมิแพ้ครับครับตั้งแต่เป็นพระแล้วล่ะตอนที่เขาเป็นพระเป็นภูมิแพ้เดี๋ยวมาถึงนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วเขาไปคุยงานแต่เช้าไปตั้งแต่ 5:00 แล้วมั้งเสร็จเขาจบวิศวะใช่ไหมไม่เขาจบบริหารบริหารอะไรแล้วเขาอ้วนเนี่ยจะทำยังไงอ๋อคืออ้วนโอเคแล้วเขาช่วยเขาอ้วนเนี่ยไม่ปัญหาหรอกอ้วนจะทำยังไงไม่ให้อ้วนเกินเอาอีโต้มาอย่างด้วยตัวเดี๋ยวคมๆหน่อยนะนะไม่ยากหรอกมาดูอันนี้เดี๋ยวเจอช็อตที่สองได้รู้โทษครับตอนนี้เข็มแทงนะทีนี้ไอ้ที่ว่าเข็มๆจะหายไปครับต้องถอดถุงเท้าไหมไม่ต้องผมยังไงก็ได้ผมจะถอดก็ได้ไม่ถอดถอดได้ไหมผมจะง่ายเพราะว่าไม่ว่าจะมารอมันเหมือนกับเข็มทิ่มตะปูทิ่มกลางคืนนะยิ่งจะไปเจอเนี่ยโอ้โหพวกเอาตะปูจากเท้าเห็นจ่าๆโอ้โหเสียหายไปเยอะไหมงานนั้นไม่เห็นจ่าจริงนะเห็นจริงเสียหายไปเยอะไหมงี้ดีกว่าก็หายไปพักนึงก็มาอีกเสียหายไหมเขามาเงินทองอ๋อไม่เขาให้ขึ้นครูเหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเป็นเหมือนกับเจ้าข้าวทรงอ่ะเขาก็ลักษณะโลโก้ครับผมเอาละไอ้นั่นแบบนั้นไอ้นี่สองมือเปล่ามันจะกูฝ่าเท้ากูกลางเลยฝั่งสองมือเปล่านี่จะอธิบายว่าไงดีไม่รู้พลังบริสุทธิ์ถ้ามันหายเห็นหรือเปล่าวิจัยพลังบริสุทธิ์ไม่โลกใบนี้น่าจะมีลุงหงอกคนเดียวมั้งต้องไปถามฟ้าดูให้ฟ้าตอบนะครับนี่นะคนไหนคุยกับฟ้าได้ให้ฟ้าเป็นฝ่ายตอบดีกว่าดีไหมคนคุยกับฟ้าได้ให้ฟ้าเป็นฝ่ายตอบว่าลุงหงอกคือใครเนาะแต่นาทีนี้ต้องการจะหายสิ่งที่ว่าเมื่อกี้นี้ อันนั้นมันช็อตที่สองที่สามไปแล้วตรงนั้นเนาะใช่แต่ลุงคอเมื่อกี้นี้มาตรงนั้นปวดมากเลยเป็นลูกเลยนี่หายแล้วเป็นชั่วแล้วแล้วแขนยกเนี่ยมันจะปวดมากเลยมันเหมือนกับแขนจะหลุดอ่ะเหมือนแขนตุ๊กตาที่มันสวมไว้นะมันเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าแขนอ่ะเออตอนนี้มันเหมือนแน่นแน่นแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนกับมันแน่นละทุกทีมันเหมือนกับมันเหมือนกับจะหลุดค่อนแข็งค่อนแข็งพอยกนี่นะยกมันก็กึกกึกกึกเนี้ยมันก็เจ็บหมอเขามักจะบอกว่าเป็นเพราะยกของหนักนู่นนี่นั่นฟังก่อนก็แปลว่าพอเวลาเขาให้กินยาทายาฉีดยาแล้วก็แปลว่าอย่าไปยกของหนักหนักนะมันก็หมายความตรงนั้นคำถามมีว่าจะเนี่ยแล้วจะมีไว้ทำไมว่าแขนเนี่ยมือเนี่ยเห็นไหมถามกลับเข้าหาธรรมชาติแล้วจะมีไว้ทำไมวะเนี่ยเปิดน้ำขวดยังไม่ได้เลยกำลังท้องเข้าใจกำลังท้องเข้าใจก่อนที่พึ่งไปเรื่องอื่นกำลังพูดถึงธรรมชาติธรรมชาติสร้างมาจะมีไว้ทำไมวะมีแล้วยกของหนักไม่ได้อย่างเงี้ยจะไปทำอะไรกินได้เราคิดย้อนตรงนี้ใช้หลักการคิดง่ายๆก็แปลว่าอายุมันก็ไม่ใช่แก่ขนาดไหนๆแล้วของแค่นี้จะทำไม่ได้ขนาดเฉลยใช่มันแปลว่าสิ่งที่
นายแพทย์นางแพทย์นางสาวที่ท่านว่าไว้นั่นนะมันผิดกับธรรมชาติหมดเลยนะงั้นถ้าเรายึดธรรมชาติเป็นหลักเรามีไว้เพื่อกรรมเพื่อยกเพื่ออะไรต่างร่างกายก้มเงยกระโดดโลดเต้นประกอบสมาชีพชอบตามปกติตรงนี้คือธรรมชาติมันเจ็บมันปวดที่เขาว่านู่นเนี่ยมันผิดธรรมชาติอะไรเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยที่ว่าเมื่อกี้ในปีกว่าไปดัดก็แล้วตามวิธีการของธรรมชาติที่เขาเรียกกันว่ากายภาพบำบัดได้ก็มันก็เอาไม่อยู่เห็นไหมฮะจะไปเจออันที่บอกว่าเล่นกลหรือเปล่าที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเอาแต่พูดออกมันก็ไม่อยู่เที่ยวแล้วที่คืนมากี่ครั้งมาถึงตรงนี้อ่ะเฮ้ยขนาดนี้เป็นคำถามอยู่นะอ่ะเฮ้ยยังไม่สรุปเป็น 100% นะเนี่ยเห็นไหมผมทำไม่มากหรอกเพราะฝ่ามือผมมันจะแปลโทษพับครับคืนนี้ไปทั้งโตเลยเนี่ยนอนนี่หลับเป็นตายเลยรับรองได้เลย ที่บอกว่านอนไม่หลับนะคอยดูคืนนี้คอยดูปวดแขนนั่นละก็มันไม่ปวดแล้วใช่ไหมล่ะอย่าพูดของเก่านาทีนี้มันไม่ปวดแล้วเห็นไหมไม่ปวดแล้วเอาของใหม่ไปใช้ดิเนี่ยอย่าลืมหายใจเอิดเห็นไหมแต่ปูที่ว่านั้นจะมีไหมโทษครับเอิดเจ็บไหมครับพอได้นะได้แค่นี้พอครับ3-2ปึกแถมนั่งให้ตรงซะนั่งให้ตรงทีนี้ของแถมคราวนี้หมดทั้งตัวเลยทีนี้โทษครับอ่อนไว้เป็นน้ำไปเลยโทษครับโทษครับอะไรมันจะดีขนาดนี้ฉันละปลายนิ้วไม่รู้ว่าน้ำออกไปยังอย่าสนใจเราสนแต่ว่าเจ็บมากใช่เหมือนเสี้ยนตำไหวไหมครับไหวค่ะไหวแน่นะผมรักไก่แล้วนะแน่ใจนะไหวแล้วครับเอาละทั้งตัวเลยทีเดียวโปร่งโล่งเบาตาเตือนคนละเรื่องไหมคนละคนไหมคนละเวอร์ชันไหมเหมือนเปลี่ยนซิมเปลี่ยนเครื่องใหม่ไหมแขนนี่ปวดเป็นปีเลยหายสนิทไหมจากเหลือ30ตอนนี้เหลือแต่กับตะไคร้ลุกเดินก่อนลุกเดินโยกเยกซ้ายขวาก้มเงยให้มันธรรมชาติธรรมดาดูสิเขาว่ายกของหนักไม่ได้ตอนนี้ไปยกก็สิเอาถ้าสมมติว่าช้างเดินมาเดี๋ยวนี้ยกทั้งตัวไหวไหมประมาณสมมติ เอาอย่างนั้นเลยมันต่างจากเดิมๆไปเลยมันจะวัดผลได้เลยงั้นคำว่าหายหรือไม่หายเนี่ยอย่าให้ใครมาบอกนะใช่ดีขึ้นค่ะแต่ว่าไอเนี่ยเหมือนกับว่ายังมีร่องรอยอยู่เนาะจะมีทั้งฝ่ามือก็แล้วกันใช่ค่ะทั้งฝ่ามือถ้ามันหนักหนาสากันก็ต้องรอเป็นรอบที่2ที่3ว่าไปใช่ไหมครับใช่ต้องค่อยๆมาแต่ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหามากหรอกค่ะเอาไปเป็นเพื่อนคุยจ้า
ใช่ไหมฮะเอาไว้เป็นเพื่อนถามคุยเออว่ามันยังไงหนูก็ไม่มีเพื่อนคุยเปิดน้ำกินยังไม่ได้เลยต้องอาศัยเพื่อนเกรงใจเพื่อนเอามาแล้วเปิดขวดไม่ออกเลยป่ะใช่ค่ะน้องป๊อปน้องป๊อปเปิดหน้าต่างเลยเปิดหน้าต่างน้องป๊อปน้องป๊อปน้องป๊อปเปิดได้ดังนี้นี่ไงหน้าต่างมันเลื่อนให้อยู่แล้วเนี่ยเลื่อนได้หน้าต่างเลื่อนได้เลื่อนได้ไหมเห็นไหมเดินเดินเข้าข้างหน้าลูกส่งโลเคชั่นไปแล้วก็โทรมาถามคนนี้แหละเป็นคนบอกหนูแหมลองดีทีนี้จะได้หายตามข้อต่ออะไรมันจะคล่องจะได้จะคล่องหน่อยมันจะคล่องกว่าเดิมแต่ยังครับเดี๋ยวจะได้ดูของผมด้วยหัวเข่าหัวแข้งไม่เอ็ดีเอาหลับเสร็จนะต่อไปมาหัวเข่าเรียกว่าสวัสดีครับเชิญครับมาเลยเอาน้ำไปต่อฝั่งนู้นเอาน้ำไปต่อไปนั่งนั่งไหนก็ดีไหมล่ะเก้าอี้ถ้าไม่พอเก้าอี้ข้างนอกครับผมนั่นเอามาหัวเข่าครับนี่เล่นทั้งครอบครัวเลยมาทั้งบ้านเลยวันนี้ทั้งบ้านเลยเข่าอย่างเดียวเหรอหัวเข่าแล้วก็ที่ยังข้องใจอยู่คือตาเนี่ยกระตุกอยู่เรื่อยบางทีก็กระตุกถึงนี่ต้องบอกที่มาเขาไปถอนฟันเคยไปถอนฟันมาแล้วก็ตอนหลังมันก็เราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเปล่าครับครับผมถามช่วงเวลาครับวันนี้ถอยหลังไปตั้งแต่เริ่มถอนฟันกี่ปีมาแล้วครับสองปีสองปีเนาะฟังไปเลยครับตั้งแต่นั้นมาถึงวันนี้ก็ยังตึกๆอยู่ใช่ไหมกระตุกใหม่ๆก็เป็นน้อยตอนหลังถี่เยอะเป็นเยอะเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นนะเยอะมันมาลงถึงนี่ไม่เป็นไรผมจะรู้หมดผมช่วยได้แน่นอนครับนะผมช่วยได้แน่นอนสองมือเปล่าผมเนี่ยผมจะรู้แน่ครับเอาเป็นว่าต้องการข้อมูลที่มันสเต็ป by สเต็ปเพราะผมเองจะเป็นคนที่ละเอียดเรื่องพวกนี้เพียงแค่ถามตอบถามตอบแล้วบางครั้งในเวลาก้มหรือว่าไงมันจะมีเหมือนกับเสียงลมตามออกหูกรุบ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 อะไรอย่างเงี้ยตาจะออกอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเต้นบางทีตามจังหวะเลยโอเคเข้าใจสองปีมาแล้วนะครับครับทีนี้เอาคำตอบอย่างเดียวไม่ต้องไปดีเทลไม่ต้องไปรายละเอียดครับเคยไปฉีดที่เขาเรียกว่าโบท็อกไหมไม่เคยโอเคไม่มีใครมาทำใบหน้านะครับหายแน่นอนไม่เกิน5นาทีนะเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนเนาะดีไหมไปล้างมือก่อนบอกแล้วไม่เกิน5นาทีด้วยที่เป็นอยู่นี่ด้วยสังเกตมันจะเบาไปตามมือนะครับแล้วตามด้วยหัวเข่าเลยนะครับโอเคครับโปรดสังเกตตั้งแต่ช่วงนี้มันจะเบาไปหมดเลยครับนั่งให้ตรงก่อนอื่นครับเอาละเริ่มต้นหายใจเข้าปื๊ดแต่เรื่องพลังงานเนี่ยมันต้องเริ่มให้มันถูกมันนี่จะโฟลว์ไปปุ๊บไปหัวเข่านั่นไฮโลยเนี่ยแค่นี้ไปหัวเข่าพลังงานผมเนี่ยไม่ได้หรอกปุ๊บอึ๊บอึ๊บและแล้วมันจะเบาหัวเจ็บแล้วบอกคิดว่าจะพยายามไม่ให้ถึงขั้นเจ็บเพราะว่าผมจับหัวคนมาเยอะ
ออกแรงขนาดไหนผมจะออกแรงขนาดไหนผมจะรู้ผมเองผมจะแรงโทษอึ๊บ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 หนาวแล้วหายใจยาวผมยังไม่ได้จับใบหน้านะเนี่ยให้ดูอึ๊บอึ๊บอย่าลืมหายใจอึ๊บอึ๊บนี่นะและแล้วเข้ามาสู่โจมตีโจมตีขี่ม้าเรียบคายแล้วก็โจมตีว่าถามว่ารู้สึกว่าเพราะคำว่าชาทำไมมันเป็นความรู้สึกรู้สึกว่าอาการที่ว่านั้นทอดปึ๊บปึ๊บมีอีกไหมครับอาการที่ว่าเมื่อกี้นี้ปึ๊บไม่มีแล้วช่วงนี้ไม่เห็นมันจะเป็นบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าบอกไม่ถูกไหมความว่าหลังจากที่ผมมือผมสัมผัสไปแล้วนี่ใช่ไหมครับบอกไม่ถูกเลยคืออะไรเนาะคือแรกมันเหมือนกันดวงอยู่แล้วมันไม่ใช่ตอนมือผมสับใช่ไหมอย่าลืมนะคนละตอนนะก่อนที่ผมสัมผัสกับการพูดคุยมาแล้วสัมผัสเนี่ยมันต่างเพียงใดมี2ช็อตนะครับแล้วมี3ช็อตนะ before and ในระหว่างและ after ครับเข้าใจ3จังหวะนี้ให้ได้แล้วก็บอกผลมันมาตามนี้คือครั้งแรกเริ่มต้นมันก็รู้สึกมันยังฝืนๆนองๆอย่างนี้นะฮะแล้วพอไปๆมันก็ค่อยๆเหมือนกับมันบอกไม่โดดอ่ะเหมือนกับลุงเวลาจับมันแล้วมันก็เบาๆลอยๆไปใช่ถูกต้องครับอะไรอย่างเงี้ยพอมาแล้วมันก็โอเคมันก็ยังไม่ใช่มีแต่พอสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยสักพักมันหมอเขาเคยว่าเหมือนกับตาแห้งแต่สไตล์นั้นก็น้ำตาเตียมเป็นแนวนั้นตาแห้งก็ที่มันฝืดๆอย่างนั้นแหละเขาว่าตาแห้งว่าตาเราฝืดก็แล้วกันครับครับฝืดๆเขาเราหยอดน้ำตามาครับเอาว่าเปรียบเทียบเลยหน้าวันนั้นถูกหยอดน้ำตากับหน้าวันนี้ตาเราเป็นไงต่างกันไหมกับสองมือเปล่ากับน้ำตาก็มันจะรู้สึกมันจะเบาขึ้นนะจะเบาแต่ว่าสองมือเปล่ามันจะเบากว่าหยอดน้ำตาก็แล้วกันเนาะหยอดตาเทียมเอาละจะให้เบากว่าเดิมทีนึงเพราะว่าผมจะรู้ว่าทำไมถึงบอกว่าตาแห้งโบราณก็บอกว่าท่อน้ำตามันตันแต่มันตันถ้าร้องไห้ก็จะดีนะใช่ไหมจะต้องตีให้ร้องไห้ถ้าหาวิธีนะคนอายุขนาดนี้จะร้องไห้คือหนึ่งนะฟังให้ดีนะวิธีทำให้เขาร้องไห้ไม่ยากหรอกทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ตรงไหน
เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ล่ะครับแล้วเขาหาไม่เจอแล้วเขานั่งร้องไห้เองผมจะบอกวิธีทำให้คนอายุขนาดนี้ร้องไห้โอเคนะก็จะเข้าพวงเสียดายไม่ได้เก็บตังตรงไหนเลยก็ไม่รู้ละครับวิธีง่ายๆโอเคไหมทำให้คนมีอายุขนาดนี้ร้องไห้น้ำตาไหลไม่ยากเขาจะไปก้มหน้าเขาเองบางทีทีนี้ฮะเขาเรียกน้ำตาตรงไหนบางทีฟังกันดีนะเจอน้ำเมาแล้วหาทางออกแล้วไปต่อน้ำเมาต่อบางคนจะออกไปทางนั้นครับบางคนจะค้นพบตัวเองครับและที่สุดแล้วน้ำตาก็จะซึมมาเองน้ำตาตกในกอดที่เป็นอัดออกมาได้อัดอั้นตันใจไงแต่ตอนนี้มาถึงนี่สองมือเปล่าไม่ออกแล้วนะครับโปรดสังเกตต่อไปถ้าเจอมือผมแล้วเนี่ยน้ำตาจะคล่องเลยครับขับรถมันจะไม่มีอะไรมาหลอกหลอนตานะครับเพราะตามันจะเกิดภาพซ้อนเพราะว่าเขาไม่มีสมบัติอะไรให้หนูซ่อนเลยไม่มีให้ขโมยเลยเข้าใจทางนั้นเข้าใจแล้วระวังให้ดีนะพูดกับผมระวังให้ดีนะคำนี้อันตรายนะพูดกับผมระวังให้ดีคำนี้อันตรายนะบอกให้ทราบไว้ไม่จะไปจะพูดคำนี้เนี่ยมันจะไปตามที่พูดนะระวังให้ดีตรงนี้เพราะว่าผมจะอยู่ในภาวะในวาระที่เวลาผมช่วยคนเนี่ยผมมีวาระผมเองมันจะมีภาวะหนึ่งขึ้นมาเอาเฮ้ยเรากำลังพูดเล่นกันเนาะเมื่อที่ว่าที่ผ่านมาคิดถือพูดเล่นเนาะมีเท่าไหร่ก็ให้เขาหมดอยู่แล้วอันน่ะนึกแล้วหนูมีเยอะแยะนึกแล้วโอเคดีมากดีใจด้วยครับครับใช่ฮะมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันโอ้โหคนฉลาดไม่ยอมเปลี่ยนครับทุกอย่างเอามาเป็นฉลาดหมดครับโทษครับโทษครับโทษครับปึ๊ดปึ๊ดอึ๊บอึ๊บนี่เนี่ยเบาเก่าเยอะเลยครับตอนนี้บอกทราบไปไหลไปหาหัวเข่าเลยดีกว่าให้มันจบม้วนเดียวตอนนี้จะคู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวได้เองเดี๋ยวได้เองพิงเต็มร้อยไปเลยเคยเจอหมอเอาไอ้ใส่นะโอ้โหเหรอเคยโดนตอนนี้แล้วไปล้างเข่าทิ้งแล้วโยก็ไปอาจารย์หมอก็ไปขูดออกถึงขนาดผ่าขูดใช่เหรอไม่เขาเจาะแล้วก็เข้าไปขูดไอ้สารสเตียรอยด์ออกเหรอขูดสารสเตียรอยด์ทำไมเป็นเกาอยู่ฮะแล้วคราวนี้มันบวมแล้วมาหลายวันแล้วจนเข่ามันติดอ่ะไปตีแบตไอ้เขาไอ้กระดูกอ่อนมันแตกกระดูกอ่อนมันแตกมันบวมแล้วหมอวิวัฒน์เขาก็ตูดเอามันลามไปหมดแล้วแล้วก็ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปหายปวดทันทีเลยแต่พอตอนเช้าตื่นขึ้นมาขาอย่างนี้เลยติดงออย่างนี้เลยครับจนอาจารย์หมอก็เลยไปขูดออกไปเจาะแล้วก็ขูดออกโอเคนี่มันเป็นสเตียรอยด์แล้วก็ดีมาตลอดหลังจากขูดออกแล้วเนาะครับดีมาตลอดนะแต่ตอนทำทรมานมากครับดูกับมือผมอย่างนี้ครับพยายามเปรียบเทียบดีแล้วนี่คือประสบการณ์ตรงตอนนั้นแล้วนาทีนี้เป็นประสบการณ์แตกจากสองมือเปล่ามันให้ความแตกต่างเพียงใดมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายถ้าหากมีการเปรียบเทียบกันแล้วมันหาความต่างไม่ได้เพราะยังไม่เคยเปรียบเทียบสิ่งนี้มาก่อนต่อไปถ้าเคยเล่นแบดอยู่ต่อไปเล่นเทนนิสทีนี้หนักกว่าเดิมด้วยอ่ะกระโดดตีแบดนี่กระโดดตีแล้วหัวเข่าไปหมดเลยเขาบอกว่าเป็นกีฬาคนพิการนะเพื่อนบอกบางคนเช้ามาปิดตามาเดินแบดเดินลูกแบด
แขนบ้างขาบ้างโอ้ก็บอกอันนี้ต้องเรียกใหม่ละที่นี่นะฮะคนเตะตะกร้อมาทั้งชีวิตจนกระทั่งเตะตะกร้อได้เป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์ภาคแชมป์อะไรต่างสารพัดปวดนี่ไงครับ มาถึงผมนึกว่าจะไม่เกิน5ครั้งวันนี้ตีลังกาเตะสบายเลย โทรคุยเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยนะคนคนนั้น สองมือเปล่านี่แหละครับ เอานะโปรดสังเกตพับครับครับมันจะคนละความรู้สึกนี่แหละคือพลังส่วนหนึ่งแหละที่ว่านั่งไม่ดีเนี่ยนั่งไม่สนิทเนี่ยเอาละลองลุกเดินสิโยมคนละเรื่องไหมหนังคนละม้วนไหมก็ดีกว่าเดิมเยอะฮะคนละเวอร์ชั่นไหมรู้สึกความรู้สึกคือมันดีกว่าเดิมเยอะคือเดิมก่อนหน้าเนี่ยเวลางอเข่าอย่างเงี้ยมันจะยึดตรงนี้หมดเลยครับอันนี้มันตึงก็ตึงฮะแต่มันยังไม่ถึงกับยึดเป็นครั้งแรกครับครับอันนี้คืองออย่างนี้ได้ละลองคิดเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์จากร้อยที่มันไม่ดีนี่ครับดีขึ้นเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันยังคงเหลืออยู่ก็ถ้าจะว่ากันเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าประมาณได้70โอเคถือว่าใช้ได้70ไม่ต้องไปกินไม่ทายไปฉีดใช้เวลาคุยกันเพื่อความเข้าใจมันยกงอได้ขนาดไม่ได้คุยกันเรื่องเปปะเล่เทะครับงอได้ขนาดนี้แหละเห็นไหมจริงจริงว่าลงตัวสมัยทำงานเนี่ยโอ้โหยังไงก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ทำไมมาอยู่รีมันล็อกไปเฉยงั้นไปทำงานต่อ จริงผมไม่น่าหยุดงานนะ ใช่ผมกลับต่อว่าอยู่แล้วจะให้ผมหยุดงานว่างๆทำไมใช่เขาบอกกลัวเราลำบากที่ไหนได้เจ็บป่วยลำบากไว้เขาคิดแทนเราหมดเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาโอเคความหวังดีมันก็คือความหวังดีแต่ความเป็นจริงกับความเป็นจริงก็พองทายเอาละพองทายพองทายพองทายเราอยู่ข้างหลังถูกแล้วครับเพราะต้องถ่ายจากร้อยให้เขา 5% 10% จนตั้งถึง 30% แปลว่าเคลียร์แล้ว70เขาเดินเองต้องคิดยังให้ได้ 30% เราโฮไว้สัก 30% โอเคไหมโฮไว้ 30% ปล่อยเยอะแล้วผ่อนนายไปเยอะแล้วอย่าเพิ่งปล่อย 100% เดี๋ยวมันจะพลิกขั้วเพราะว่าเขายังอยู่ในวัยที่ยังต้องเรียนรู้อีกเราล้างไว้ 30% พอนั้นก็ 70% ก็ลุยต่ออยากเป็นเช่นนั้นยึดโยงของเก่า 30% พอจำเป็นหลักฮะที่สุดแล้วไม่นานปุ๊บถ้าคิดคอนเซปต์นี้ได้ปุ๊บไม่นานปุ๊บเราจะได้ร้อยเลยถึงแม้ว่าคนเก่าจะบอก30เร็วครับที่ไหนได้เราทำเต็มร้อยแล้วเราได้เต็มร้อยแล้วแต่ใจเขาก็ถือว่าให้เขาไป 30% แต่โดยการกระทำเราเสร็จยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีตรงนี้แล้วต่อไปใช้เวลาเดินทางที่มันครับทวีคูณอะไรก็ได้ที่ว่าเนี่ยหลักคิดนี้ต้องมีไม่มีไม่ได้ครับบางคนนะพ่อแม่ตัดทิ้งเลย 100% เลยไปไม่นานนักล้มลุกคลุกคลานจะย้อนหลังทีไรเอากลับไม่ได้แล้วครับพลาดไปแล้วมันพลาดไปแล้วบางคนเขาเหิมเกริมร้อนวิชาไงกลุ่มร้อนวิชาเยอะด้วยมีเยอะมีเยอะด้วยโอ้ยใหม่ๆก็มีเหมือนกันนะก็ขัดแย้งกันพอสมควรไอ้เรื่องหลอนวิชาเนี่ยใช่มันเป็นไวพันเป็นไวมันเป็นไวมันเป็นไวมันนะมันถามว่ามีรากเหง้าเหล่ากอยืดโยงมาดีนะมันยังมีเส้นให้จับอยู่นะไม่งั้นไม่มีบางคนไม่มีเส้นให้ก่อนเลยใช่ต้องแบบว่าขึ้นอ่านก็กลัวจะมาจากความกตัญญูครับครับครับถูกครับอันนั้นวันแต่อยู่เนี่ยเราพูดถึงว่าเริ่มแล้วก็ผูกกันมา 199% เมื่อ30ปีที่ผ่านมาแต่อยู่ที่ว่าลดลงมาเหลือ 70% เวลานี้พวกเรารุ่นนี้ยังยุ่น 70% อยู่เนี่ยแต่รุ่นต่อไปนี้มันจะน้อยน้อยลงไปถอยไปเรื่อยรุ่นเลนเราจะไม่มีแล้วอารมณ์อย่างเราอย่างก
พี่น้องกันก็ยังไม่เหมือนกันนะความกตัญญูนะครับครับครับมันจะเหลือเส้นบางๆไปเรื่อยหรือว่าจะเล็กไปเรื่อยครับแล้วทำไงดีลุงทำไงมันเป็นธรรมชาติของเรื่องของการหมุนของโลกใบนี้ครับอย่าไปเสียดายครับเพราะว่าที่สุดแล้วเราก็ไปวันๆแล้วที่ว่าเนี่ยที่สุดแล้วก็ตัดตอนแล้วเราก็ไปอยู่หลุมไหนก็ไม่รู้หรอกเออใช่ไหมฮะมันก็รุ่นต่อไปก็ว่ากันไปครับคนรุ่นหลังก็จะคิดได้ไหมที่กำลังพูดเนี่ยถ้าคนรุ่นหลังเขาฟังเราอยู่นะเขาก็เชื่อว่าคิดได้ใช่ไหมครับครับก็พยายามถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังไม่ได้เอาของเราเต็มร้อยหรอกรับบ้างก็ยังดีเริ่มเนี่ยขอให้เอาสัก 90% 90% มาใช่ไหมครับเธอก็เรียนรู้ต่อไปฝ่ายเราก็ลดลงเขาก็เพิ่มขึ้นเกรงว่าจะตัดจากเรานี่สิครับก็ไม่เอาเลยตรงนี้นะครับอันตรายอันตรายใช่ครับมันจะเหลือน้อยต้องเข้าใจในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ให้ได้แล้วเราก็มีความสุขฐานะคนเกิดก่อนคนตามมาก็มีความสุขฐานะเข้าใจในส่วนคนก่อนนั้นบางบ้านเขาเรียกว่าอะไรร่วมสมัยเนี่ยสมัยใหม่ก็มาเก่าก็ยึดเอาไว้ต้องเป็นคนร่วมสมัยจะอยู่ได้ตอนนี้เนาะผมว่างั้นนะจบเนาะโอเคไหมมาครับมาครับลุงครับผมถามถึงบรรยากาศบวชพระที่นี่ฮะได้ไรนะวันนั้นย้อนกลับไปไกลเลยนะไม่เป็นไรสองสามประโยคก็เข้าใจนะปีรุ่นนี้ต้องบวชแต่จะเป็นเงินต่อรุ่นนี้รุ่นสองสามประโยคก็พอแล้วได้อยู่กับตัวเองเขาเรียกว่าเรียนรู้วิธีที่จะปล่อยวางเวลาเราเครียดอะไรเวลาเรามีอะไรกดดันเราในขณะอยู่ท่ามกลางของภาคการสุขภาพใช่เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นนั่นแหละครับนั่นแหละคือสถานที่บ่มเพาะจำไว้เลยครับแล้วขึ้นอยู่กับพี่เลี้ยงหรือว่าลีดเดอร์ตรงนั้นด้วยครับครับนั่นคือสำคัญมากๆมันเหมือนเข้าโรงเรียนใหม่ได้เจอครูดีมันก็โอ้ครับเจอครูไม่ดีมันเหมือนองคุริมานแล้วครับครับเจอครูไม่ดีอ่ะเจอครูไม่ดีก็เรื่องหนึ่งนั่นนะครับเออจบตรงนั้นก็พอแล้วในอารมณ์นั้นนะครับครับทีนี้ก็ออกจากภาคการสอนก็มาใช้ชีวิตไปเรียนต่อตอนนั้นทํางานต่อครับทํางานต่อทํางานต่อมาเรื่อยต่อยอดของตัวเองหรือว่าเป็นเวใหม่เลยตอนนั้นก็กลับไปทำงานที่บริษัทต่อที่เก่าของเดิมใช่ครับนาทีนี้อยู่แต่ตำแหน่งนั้นหรือว่าอยู่ในสถานที่นั้นเหมือนเดิมหรือเปล่าณตอนนั้นแหละครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คือแยกออกมาแล้วครับออกมาช่วยที่บ้านเป็นของเราแล้วใช่ครับก็มาต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าตัดออกจากบริษัทเรียบร้อยแล้วได้ไปได้องค์ความรู้ตัวนั้นมาครับมาใช้พื้นฐานทางด้านนี้ครับโอเคยินดีด้วยครับนี่คือวิธีถูกต้องเอาไปคนหนึ่งเขาดูโขกสับตบเตะบ้างนะแม่นะแต่คนที่เข้าใจตรงนี้ไม่เป็นไรกูเรียนรู้ตรงนั้นแต่พื้นฐานพ่อกูแม่กูยังมีอยู่เนี่ยถ้าคนคิดได้อย่างนี้นะจะไปต่อได้ไม่เป็นไรเชิญแต่ว่าพ่อกูต้องการความรู้ต้องการประสบการณ์ของประสบการณ์ตรงของเธอเผื่อเวลาจะมาทำจะไม่ต้องผิดพลาดเหมือนใครก็ไม่รู้เนี่ยลักษณะที่มันเขาเรียกว่าประยุกต์ก็ว่าได้ประยุกต์ให้เป็นครับทันสมัยได้ครับมีหลักคิดแค่นี้เองครับไปต่อได้นี่พอเวลามาอยู่ในพื้นฐานที่พ่อแม่ทำไว้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าเมื่อกี้ยึดโยง 30% แน่นอนที่แรกมันก็เวิร์ดบายเวิร์ดแล้ววะหันหน้าใส่กันเนี่ยครับไม่ได้เรื่องงานพอตอบได้ก็ต้องตอบนะไม่รู้ เรื่องงานพูดจะไอ้หาเดี๋ยวก็ต้องรู้เหมือนกันนะมันมีเหมือนกันนะใช่ไหมครับแต่อย่าไปถือสาตรงนั้นเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของพันธุกรรมกันแล้วกันใช่ไหมถือสาไม่ได้กว่าเขาจะสร้างมาถึงตรงนี้เหมือนกับเขาทำควายมาเรื่องตัวเรามาถึงนั่งเราก็นั่งขี่ควายขับเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะเลี้ยงควายมาให้โตเนี่ยครับต้องคิดในความให้ได้
พราะฉะนั้นควายเขาเหยียบขี้โคลนต่างๆก็สะบัดขี้โคลนใส่เราบ้างในระหว่างนั้นไม่มีปัญหาเข้าใจคำพูดแบบนี้เข้าใจครับแค่นี้คอนเซปต์ไอเดียมีแค่นี้เองนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการปรับตัวกับคนที่เราดูแลกับบุคคลกับงานนั้นไปด้วยกันแค่นี้มันก็โกรอัพแล้วโยมการจะมองหน้ามองหลังได้หมดแล้วว่ามันก็สอบสารได้เองโอเคนะครับเอาล่ะก็รู้สึกว่าเห็นบอกว่าแพ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้โอ้ตอนนี้ภูมิแพ้ไม่เท่าไหร่นะแต่แปลว่าช่วงนี้ตาตกตาตกเพราะว่าแม่มันปวดหัวจิ๊ดจี๊ซีขวาโอ้ดูมันจะหายตอนนี้ก็ตึงอยู่โอเคดีมากครับหายแน่นอนครับกระเพาะไม่เป็นแล้วหายใจลึกๆปุ๊บนี่ปุ๊บโยกเล่นๆเหมือนสะบัดต้นไม้โยกขย่อมต้นไม้อึ๊บแล้วนะต้องให้ตรงแหละแล้ว point of view ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับครับโทษปึ๊บถามว่าโทษครับแป๊บไปแล้วครับมีอีกไหมครับเบาขึ้นนะเปอร์เซ็นต์เลย before after เลยคือถ้าเกิดช่วงขมับขวานี่มันหายไปช่วงที่ปวดตอนนี้เมื่อกี้ยังจะมีจี๊ดปวดเนี่ยตรงนี้มันหายไปแต่ว่ามันช่วงขอบตาเนี่ยมันยังรู้สึกว่าแบบมันตึงๆอยู่เบาๆแต่ว่าเบาลงกว่าเมื่อกี้แต่ว่าช่วงขมับนี่มันหายไปแล้วโอเคมันยังอยู่ตรงช่วงขอบตายังคิดเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณ 15% เท่านั้นใช่ยังเหลืออีกนิดนึงหาค่าเฉลี่ยให้ได้มันเกี่ยวอะไรกับแถวนี้มันถึงกันหมดครับระบบประสาทถึงกันหมดของร่างกายนะหมอทราบไหมถึงกันหมดทุกส่วนความจริงผมทำแค่ปลายนิ้วก็จะหายที่นั่นลองก็ได้มันถึงกันหมดทางนั้นจะหายลองเอาไปเทสสันทีฮะเรื่องลดประสาทเนี่ยทำแค่นี้ทางนั้นจะหายหายแน่ๆด้วยไม่ใช่จิตวิทยานะเพราะเรื่องของระบบประสาทจะถึงกันหมดผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถเรียนได้รู้ได้ในทางวิชาการโลกไม่มีทางเลยนะครับเราได้แต่ภาษามาพูดคุยกันเอาความจริงไม่ได้เพราะตอนนี้มันเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะคุมไฟฟ้าสถิตนี้ให้มันกันเลยให้มันทำงานได้มีอย่างเดียวคือพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพอเราผมจับปุ๊บมันจะไปทั่วตัวเลยครับแค่นี้ดีไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยดูเรื่องเดียวเรื่องความรู้สึกอย่างเดียวอ
ว่าหายยังครับลืมตาตั้งแต่ศีรษะเลยซ้ายขวาเลยแหละครับก็ดีขึ้นครับตรงตอนแรกเนี่ยขมับเนี่ยหนักครับหนักอึ้งเลยหนักตอนแรกก็หายไปมันก็ยังมีค้างที่ข้างตาอยู่อะไรเงี้ยที่เมื่อกี้เรียนที่มันค้างข้างตามันเหมือนหนังตามันจะห้อยลงมาอย่างเงี้ยครับนึกออกไหมฮะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเราดึงขึ้นไปโดยที่แบบไม่ต้องใช้แรงเยอะมากคิดก็เบาลงนะฮะเบาลงอย่าขออนุญาตสรุปไว้ตรงนี้อีกทีนึงนะ คนไม่เข้าใจนะฟังให้ดีเลยครับ มีคนหนึ่งนะวันนี้อายุ80แล้วครับถอยหลังไปประมาณ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะหนังตาจะปิดลืมไม่ขึ้นว่าแล้วก็ถูกแพทย์แนะนำต้องผ่าคำว่าผ่าเนาะคือเขาคงจะคิดว่าหมอคงจะคิดว่ามันเหมือนกับหลังคาบ้านถ้าหากว่ามันไม่ดีก็ตัดที่มาจับแปะใหม่ประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นชีวิตเอาละพวกก็ไปผ่าแล้วก็เย็บสุดท้ายตาบอดถึงทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ทั้งสองข้างเลยนะเพราะเริ่มต้นตรงนี้หนังตามันตกก็แปลว่าเพียงแค่ทำให้หนังตามันเปิดแล้วก็เย็บติดมันจะไม่ตกคือเขาคิดอย่างนั้นทางการแพทย์เขาคิดอย่างนั้นเขาไม่ได้นึกถึงว่านี่มันคือชีวิตหรือวะแปลว่าเขาไม่คำนึงถึงทางด้านเขาโทษเขาเรียกว่าจิตใจไงเขาคิดว่าเป็นขอนไม้ตายเอามาตียังไงก็ได้ประมาณโอเคไหมครับนี่อันตรายเหลือเกินสุดท้ายก็คือตาบอดที่ว่าเขายังพยายามลากดึงนะคุณเป็นเคส1ใน2ล้าน5ล้านนู่นเนี่ยที่ผมพลาดประมาณนั้นแหละครับแทนที่จะบอกว่ากูพลาดตั้งแต่ที่แรกแล้วไหนเคสที่อ้างถึง1ในล้านพูดแต่ปากใช่ไหมเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้ต่อไปนี้เด็กรุ่นนี้จะตามให้รู้คำพูดอย่างนี้กับนายแพทย์นางแพทย์นางสอบแพทย์ชอบอ้างกันสิ่งเหล่านี้ผมก็เชี่ยวชาญสารพัดเชี่ยวชาญรุ่นนี้เขาจะไม่ยอมนะเหมือนว่าไปทำกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาไว้เช่นนั้นจนท่านทำให้เขาลำบากเพราะเงินทองที่ใช้นะวันนั้นมันมากแทนที่หนูจะได้รับใช้บ้างไม่ได้แล้วถูกการแพทย์ตะวันตกเอาไปกินหมดต่อไปเด็กคิดจะคิดอย่างนี้ต่อไปบอกให้ทราบไว้โอเคไม่ว่ากันแล้วไม่เบรมเขาเพราะว่ามันผ่านมาอะไรต่างๆนะนี่เล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังว่าก็ยกตัวอย่างจากเคสอื่นมาให้ฟังก็ดีฮะป้องกันเอาไว้เราต้องไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราได้รับตอนนี้แล้วถ้าไม่เข้าใจก็เชื่อว่าคงจะไปอีกรอบเดียวกันที่ว่าเมื่อกี้นี้นี่ฮะผลที่มันเข้าใจก่อนใช่ไหมครับก็เพียงแค่สองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ยกย่องไม่ได้เข้าตัวเองด้วยดูนะสังเกตเองนะพิจารณาเองนะระบบประสาทเป็นยังไงจริงๆไม่มีอะไรที่จะมารักษาระบบประสาทได้โอเคมีประสาทยิ่งแย่นะมันมีแต่ทั่วๆไปจะเรียกว่าจิตวิทยากลุ่มนี้จะพูดเรื่องจิตใต้สำนึกกันของผมพูดเรื่องจิตผมพูดเรื่องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่มีใต้ไม่มีบนมันบริสุทธิ์อย่างเดียวมันครอบว่าทั้งหมดและนะวันนี้เปลี่ยนจากคำว่าจิตบริสุทธิ์มาเป็นภาษาร่วมสมัยซะคือ energy ปรับภาษาเนี่ยมาเป็น pure energy ซะงั้นก็คือลุงออก pure energy คือตรงนี้เองนี่คือ pure energyมีอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่ในระดับนิวเคลียสอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนักฟิสิกส์เขาพูดเอาไว้ว่าที่แรกเขาพูด2คำคำแรกเขาบอกว่า
ระหว่างโปรตอนนิวตรอนก็คือนิวเคลียสนะมันเป็นที่ว่างถึง 99% หรือ 99.99% ต่อมามีคนพูดว่าเป็นพลังงานถึง 99.99% คนนั้นก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนพูดว่าในนิวเคลียสคือระหว่างโปรตอนนิวตรอนเนี่ย 99.99% เขาว่าแต่ลุงหมอบอกว่ามี 100% เกินต่างหากและส่วนลดและเกินเนี่ยเอามาใช้เวลาเนี่ยนั่นแหละคือประสิทธิผลจนไม่ที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วครับเราชาวนครปฐมรู้ดีว่าพระมหาเจดีย์นั้นใครเป็นคนตีเสาเข็มพระอรหันต์นั่นน่ะไปอธิษฐานเลยครับไปกราบไหว้ไปอะไรก็ว่ากันไปใครจะไปไหนก็ช่างเขาแต่เราพยายามพอยนี้สำคัญครับพระอรหันต์เขาปักกฎที่ไหนก็ตามทีจะมีประโยชน์หมดเขาไปเบ่งขี้เบ่งเยี่ยวที่ไหนมีประโยชน์หมดพระอรหันต์จำให้ดีครับเขาไม่ได้ขี้เยี่ยวเหมือนชาวบ้านธรรมดาเขามาทำเจดีย์ขนาดใหญ่ว่ากับแผ่นดินไทยจงภาคภูมิใจกับชาวนครปฐมที่นั่นสังเกตให้ดีนะครับไม่ว่าไอ้เชื้อบ้าบอคอโป่งไงก็ตามมานะครับไอ้ที่ว่าเชื้อไวโคล่าโคเลอร์หัวเหวเนี่ยเชื้อซาวเซอร์อะไรต่างๆนะแถวนั้นก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูใช่ไหมฮะไม่มีอะไรทำได้เด็ดขาดลุงหงอการันตีชาวนครปฐมจะไม่มีไอ้ตัวเล็กมาทำลายสัตว์ที่เลี้ยงอยู่เวลาจะเป็นครอบครัวจะเป็นการค้าการขายนะอาณาบริเวณนครปฐมนั่นคือเรียกว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระอรหันต์เมื่อยามโน้นแต่หน้าวันนี้ลุงออกมาสำทับไปเลยว่ะดูสิครับลุงออกคือใครจะไปรู้มันเลยรู้แต่ว่าสองมือเปล่าช่วยได้แล้วกันโอเคไหมครับชัดเจนไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีข้อสงสัยไหมครับเรื่องสุขภาพก่อนไม่มีครับไม่มีเรื่องอื่นมีไหมครับอะไรนะโรคกระเพาะไม่ได้เรื่องอื่นมีไหมครับไม่มีแน่ใจนะถ้าเรื่องสุขภาพถ้าเรื่องสุขภาพก็จะมีแค่นั้นแหละครับโอเคจะมีอาการโปรดสังเกตต่อไปของแถมพออย่าไปหาของเก่าจะแถมนะที่นี่นะครับดูนะจะแถมโทษครับเพศเดียวกันมันง่ายเพศแม่นี่ต้องระวังโทษครับสังเกตครับของแถมนะครับโทษครับลืมหายใจเองธรรมดานี่เองครับไม่ต้องตะเบงตะบันโทษครับแค่นี้ก็โอ้โหแล้วโอเคจบข่าวครับลองรีแลกซ์ดูซิว่าต่างจากเดิมๆไหมต่างเยอะแยะไหมมันต้องพูดมันต้องพูดผมจะคว้าอย่างมันต้องพูดผมอยู่เป็นคนที่ไวพวกนี้นะน่าแหละโทษครับปึ๊บน่าอย่าไปเค้นเขามากค่อยๆทีน้อยหมายความว่าดึงออกเหมือนกับวิทย์น้ำจากบ่อนั่นเองครับโอเคนะคนอย่างเดียวเลยดื่มมาไม่เวียนหัวตัวเบายังเป็นไงสรุปทั้งหมดอันนี้เอาไว้คราวหน้าจับหน่อยเดี๋ยวบิดเดี๋ยวมันเจ็บมันค่อยๆสะกิดออกนึกออกไหมเขาก็ใช้กระบวยตักน้ำออกไงให้นึกถึงภาพมันเอาไว้โอเคไหมจบไหมครับมีความสุขไหมกับทำงานที่มารับภาระแบกภาระอะไรผมไม่รู้หรอกครับงานที่ทำเกินอะไรไปรับก็มาเกินอะไร
งานที่ไปรับเข้ามาคุมในส่วนของออฟฟิศการขายบัญชีแล้วก็ดูแลพนักงานคือไม่ให้มีการเกิดปัญหาในที่ทำงานคือต้องการคือผมเป็นคนชอบเวลาทำอะไรเนี่ยคือชอบวางให้มันเป็นระบบแล้วเราเป็นการตรวจสอบมากกว่าคือแรกๆมันก็จะมีขุกขักไปบ้างอะไรเงี้ยซึ่งฟังดังนั้นข้อนี้ข้อเสนอนะต้องหา QC 1คนเอาไว้แทนเราต่อไปทีนึงใช่ฮะคือถึงเวลาผมก็หาคนมาแทนอยู่แล้วไม่ใช่ในระหว่างนี้เอาแบบว่าเดี๋ยวเพิ่งแต่งตั้งใช่ครับเรารู้กันว่าต่อไปอนาคตไอจะแต่งตั้งอยู่ให้เป็น QC ครับโพดแม่งเลยเข้าใจไหมฮะอย่าไปปิดบังตรงนั้นเพราะว่าพ่อบางคนเขามีความพยายามว่ามาตรฐานแล้วก็มีอยู่แล้วครับแต่เราช็อตQC ในรายนี้บางทีงานใหญ่โตคือองศานี้ใช่ไหมองศานี้องศานี้นะครับทางงานขยายแต่ QC ที่จะคุยรู้เรื่องต่อไปนี่บริหารจัดการที่เราเขียนผังเนี่ยฮะลงนี้ไม่ได้แล้วครับใช่ครับต้องเอาอยู่เป็นเซนเตอร์เป็นวงกลมนะครับรอบหนึ่งสองคิดในรูปแบบเป็นใหญ่เป็นมุมโครงสร้างคิดแบบนี้มันจะออกเป็นรัศมีทำการไม่ใช่โครงข้างแบบข้างฝาผนังที่เรียนหนังสือกันครับโอเคไหมครับโอเคครับทีนี้กราฟจะเขียนหัวตกแม่งเลยอย่าไปเอาแบบที่เราเคยเรียนกันมากับข้างเขียนมันเลยนะไอ้ของเดิมเนี่ยเอาไว้ในกระป๋องใบนึงแล้วกันครับคิดใหม่เขาเรียกว่าคิดกลับพีระมิดกลับหัวแม่งเลยเฉพาะความคิดนะการกระทำมันทำไม่ได้หรอกถูกครับโอเคนะแต่คิดกลับหัวให้ได้แล้วจะสร้างฐานใหม่ขึ้นมาจะบอกให้ทราบมันจะเป็นพีระมิดใหม่ผมเรียกว่าคนรุ่นใหม่ครับผมเรียกว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินต้องมนุษย์พันธุ์ใหม่นี้คือต้องปรับความคิดโทษที่ปรับความเชื่อที่เคยเชื่อมาไม่ใช่เปลี่ยนนะปรับไม่ใช่เปลี่ยนนะถ้าปรับถ้ามันแน่นเกินไปคลายมาหน่อยนึงเรียกว่าปรับถ้าเปลี่ยนคลายฝาทิ้งแม่งเลยนี่คือเปลี่ยนปรับความเชื่อเปลี่ยนความคิดก็คือคิดกลับขั้วพิชิตความเข้าใจกันใหม่นี่คนรุ่นใหม่ต้องมีหลักคิดอย่างนี้ไม่งั้นจะเป็นความเชื่อเต็มกระบาลมันไปต่อไม่ได้ปรับความเชื่อที่คนรุ่นนี้ทำเอาไว้ไม่ใช่ไปเปลี่ยนความเชื่อเมื่อกี้ผมพูด30 70เดิมเขาดูแลเต็มร้อยจนกระทั่งเราออกไปฝึกวิทยาชุดภายนอกบ้านได้มาแล้วเข้ามานั่งตรงนี้เขาแฮมมาแล้ว 1-5% แล้วหรือ 10-15% แล้วมันจะเพิ่มขึ้นก็ลดภาระเขาลงไปจาก100เหลือ70เราขึ้นมา30เขา60แล้วก็40การผ่องถ่ายโดยความเข้าใจต้องผ่องถ่ายแบบนี้เมื่อเขาถึง 5% เอาแค่30ไปหยุดเขาที่แค่30เพราะยังไงตัวที่เป็นที่ปรึกษาอยู่ดีจนกว่าจะได้เผาดีไหมครับไม่เผาก็ปรึกษาแม่งตลอดถ้าไม่มีโอกาสได้เผา ก็ปรึกษามันไปถ้าเผาแล้วก็แล้วไปครับต้องเอาสิบหารไม่ภาษาหลงเนี่ยไม่ต้องเนาะไม่ต้องครับไม่ต้องเลยเอามันต่อหน้ากันเลยวะมันไม่สนใจลักษณะแค่นี้เองครับนั้นเราจะเป็นเที่ยวเป็น QC เองเนี่ยตายหาเลยรู้ไหมเอาเวลาไหนมากินมาน้อยมาเนี่ยแหน่ไม่ได้นะงั้นที่บอกว่าต้องการบริหารหรือว่าคิดเป็นโครงสร้างคิดเป็นระบบใช้ได้นี่คือความคิดเป็นระบบตั้งแต่ต้นถึงจบเขาเรียกว่าคิดเป็นระบบเช่นคิดตั้งแต่ต้นจนจบเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวคิดแค่นี้จบแล้วส่วนช่องไหนอย่างไรเวลาหิวกินอยู่ได้กินไหมล่ะยังไงแบบนี้คิดแต่ละช่องแต่ละช่องไปเห็นไหมครับครับนั่นคือวิธีที่จะต้องคิดให้จบแต่ทำนั้นระหว่างทางโอเคไหมถ้ามีปัญหา
ปัญหานี่ถามว่ามีคนเขาพูดปัญหามีไว้ให้แก้มีคนพูดปัญหามีไว้ให้แก้สำหรับทางเราปัญหามีไว้ให้เพื่อการทำเข้าใจจำให้ดีอย่าไปแก้ปัญหาเพียงแค่เข้าใจในตัวปัญหาทุกเหมือนกันทิ้งทุกไม่ได้หรอกแต่ต้องเข้าใจในทุกแล้วจะมีสุขเองยุคนี้ยุคความเข้าใจครับใครมาพูดเรื่องขี้หมาให้ฟังไปเถอะครับผู้ฟังคือผู้ได้คนเก่งต่อไปนี้ผู้ฟังคือผู้ได้มีสองหูนะมันฟังพร้อมกันสามความหมายไม่ได้ในที่เดียวกันใช่ไหมฮะไม่รู้ใครมาพูดแล้วครับเรากินข้าวไปด้วยฟังไปด้วยการฟังแล้วไม่ได้แบกใช่ไหมใช่ไหมฮะจำให้ดีครับเพราะการฟังความจริงเป็นนามธรรมบรรทุกอะไรมันก็ไปเต็มจำให้ดีๆครับเป็นนักฟังที่ดีฟังตามไปมันพูดเรื่องขี้หมากูก็ตักข้าวใส่ปากไม่มีปัญหาไม่เหม็นด้วยเพราะมันพูด เพื่อนมันพูดไม่ใช่เพื่อนเอามากองไว้ตรงนี้มันจะไปเหม็นได้ไงวะเข้าใจไหมความหมายเข้าใจงั้นอย่ารังเกียจมันจะพูดเรื่องสกปรกก็ช่างโคตรแม่งแต่กูกินได้กันแล้วกันโอเคไหมนี่คือเราต้องอยู่เหนือความรู้สึกตรงนั้นให้ได้นี่คือคนรุ่นใหม่นี่คือมนุษย์พันธุ์ใหม่จำด้วยครับต้องเข้าใจในกรอบบ้างนี่ตามว่านี้แล้วก็จะโกรอัพอย่างเดียวได้ครับจบเนาะครับยินดีครับได้มีโอกาสได้บอกเล่ากับสิบบุคคลที่กำลังรับงานจากพ่อแม่มาได้มากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็แบ่งกันกับพี่ชายคนหนึ่งก็จะแยกส่วนกันดูอะไรอย่างเงี้ยครับได้มารวมทีหลังใช่ไหมครับแยกกันดูแล้วจอมแหงอยู่ที่เป็นจอมแหงอยู่ไหมเนี่ยไม่ครับคุยกันสองคนครับอะไรแบ่งภาคไปแล้วเหรอแล้วไปชอบเป็นส่วนเหรอใช่ครับคนที่สองตอนนี้มันป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลป่วยเป็นอะไรอ่ะมะเร็งระยะสุดท้ายเหรอจริงเหรอจริงแล้วทำงานแล้วสุดท้ายแน่นะขึ้นสมองแล้วแล้วเป็นไงต่อจะทำยังไงก็ตอนนี้ก็เหมือนกับนอนแบบติดเตียงต้องให้อาหารทางจมูกก็ไม่รู้จะทำยังไงฟังอย่าไปบ่นตอนนั้นมันเป็นบ่นแล้วเอาความเข้าใจฟังก่อนคำถามต่อมาก่อนนะว่าไอ้ที่แพทย์เขาวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเนี่ยนับจากวันนี้ถอนออกมากี่ปีมาแล้วปี30ปี53ก็คือพี่เขาไปผ่าตัดเอาเนื้องอกที่ท้องออกเอาละ10ปีมาแล้วอ่ะเอาท้องออกเอาเนื้องอกออกท้องออกเอาที่ท้องออกเอาเนื้องอกก็เป็นมะเร็งเอามะเร็งที่ท้องไปติดปอดติดพอกล้วยไตเอาติดกล้วยไตเอาออกอีกแล้วอ่ะเอาท้องไปแล้วเอาไปเลยก็ดีแล้วแล้วแกจะบอกว่าดีถ้าดีไม่นอนบันนี่หรอกอ่ะแกก็ไปกินพวกเครื่องในไงอ้าวไปกินพวกเครื่องในห้ามกูกินเลยหายเลยเขาห้ามเขาบอกหมอไม่ห้ามเขาบอกหมอไม่ห้ามแต่หนูห้ามแต่หมอไม่ห้ามเขาก็เลยเชื่อหมอไม่ห้ามก็แค่กินพอกินเสร็จแล้วก็ไฟช็อตทั้งตัวเหมือนกับไฟช็อตไฟช็อตคือสุขความรู้สึกใช่ไหมหรือว่ามีไฟมาช็อตแบบรู้สึกเขาว่าไฟช็อตแบบทั้งตัวแบบทั้งตัวเลยต้องไปนอนโรงพยาบาลถ้าเขากินเพราะว่าจะพูดย้อนหลังไฟช็อตแล้วต่อไปพูดเดือนหน้าผมเข้าใจเรื่องนี้ไวมากเขาก็ยังจะเป็นพวกนี้อยู่อ่ะเข้าไปตรวจไปนอนเป็นที่ปอดไปหาปอดแล้วอ่ะไปไฟช็อตไปตรวจเป็นที่ปอดเอาปอดเป็นไงต่อเข้าไปไปเรื่อยจะเต็มปอดอยู่แล้วแล้วก็หมอเข้าไปเอาช่วยหายใจต่อแล้วปอดนะหายาไม่ได้แล้วหมอเขายอมแพ้ยังตอนนี้แพ้หมดแล้วยอมแพ้แล้วฟังก่อนที่จะมาถึงวันที่เขายอมแพ้เขาตามหามาตลอดแล้วประสบการณ์ตรงหมอเอาไปเป็นฝีมือยกไปให้ผู้เชี่ยวชาญไปแต่ค่าใช้จ่ายที่เราเรื่องนี้นะฮะมันเป็นมานานแล้วจ้าหลายร้อยรุ่นคนแล้วจ้าเกินกว่า400ปีมาแล้วจ้าลูกลักษณะอย่างนี้ฟังอย่าเพิ่งไปผมจะสรุปให้ผมว่าผมเข้าใจนะสุดท้ายก็
มาถึงที่สุดแล้วก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเนื้อร้ายท่านนั่นเองไปผ่าตัดนั่นเองท่านณวันนั้นถ้ารู้จักกับลุงหงอกนะ10ปีป่านนี้กล้าพูดได้เลยพอแล้วต่อไปนี้ถ้าหากว่าได้ยินครับว่าเขาว่ามะเร็งอย่าไปใช้อย่างอื่นใช้วิธีการที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะมันก็ลามไปถึงน้องเองแม่งเวลานี้10กว่าปีแล้วถึงกลับไม่ได้ตอนนี้มาถึงตอนนี้มันเป็นเบี้ยไปแล้วเสียใจไหมที่พูดเนี่ยเสียใจไหมที่พูดเสียใจรู้จักลุงหงช้าไปไม่ใช่เสียใจไหมโอ้โหอุตส่าห์ส่งเรียนมาจบคนที่3ไปก่อนเอ้าคนที่ลูกชายคนที่3ไปก่อนอันนั้นรู้คนเนี้ยมันเป็นก่อนแต่คนที่3เนี่ยคือพอรู้ปุ๊บไปฉายแสงไปคีโมแล้วก็คีโมก็ฉายแสงไปเลยมะเร็งเหมือนกันคนที่3ก็มะเร็งเหมือนกันมะเร็งลำไส้มะเร็งฉายแสงคีโมแล้วไปเลยปอดหัวใจโอเคมันวิธีของเขามันไม่จบยังไงก็ไม่คนแม่งก็ไม่จบไม่มีทางจบเนี่ยโอ้ยหนักไปนิดนึงคนแม่งหนูโทษทีขออภัยอันนั้นรู้ทีหลังรู้ปุ๊บไอ้นี่เลยแต่คนเนี้ยรู้มานานแล้วแต่ตอนเนี้ยติดอยู่ที่โรงพยาบาล10กว่าวันแล้วเนี่ยตอนแรกดูแลเองอ่ะตอนนี้มันไหวพ่อไอ้คนเนี้ยเหรอเนี่ยพ่อตอนนี้นอนบังงาบอยู่โรงพยาบาลเอาละฟังต่อไปคนฟังในเศร้าไหมเนี่ยอย่างเราฟังอ่ะเราอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็เศร้าซึมอย่าพูดแทนเขามันก็เศร้าครับถามว่าเศร้าไหมมันก็เศร้าแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความผูกพันแต่ถ้าถามอีกมุมนึงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าผมมองนะครับก็ไปเข้าใจในชีวิตตอบงี้นะโอเคนะตอบแบบนี้แปลว่าเข้าใจในชีวิตแปลว่าปรับได้ไม่ว่าจะมาร้ายมาดีโอเคไหมครับคนเข้าใจในชีวิตจะตอบเช่นนี้โอเคนะโอเคชัดเจนเนาะก็หวังใจว่าที่เราคุยตรงนี้คุยเรื่องของคนที่นอนอยู่นั่นเนาะครับถ้าเผื่อว่าถ้าเขาได้ยินมีโอกาสเขาจะได้ยินไหมเนี่ยเขารับรู้หมดไม่ใช่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเขาได้ยินโอเคไหมครับแล้วถามว่าเขาจะมีโอกาสได้ยินไหมเนี่ยคือจริงๆบางทีผมก็สงสัยเหมือนกันนะบางทีคือหลังๆมาเนี่ยผมนอนไม่ค่อยหลับมันมีปัญหาตรงนี้เลยผมก็จะแก้ด้วยวิธีการที่ว่าผมจะเปิดพวกดนตรีบำบัดที่เป็นพวกคลื่นอัลฟาพวกคลื่นเดลต้าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็นอนสมาธินั่งสมาธิก่อนที่จะหลับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งผมขออนุญาตเบรกคลื่นเบต้าคลื่นอัลฟาคลื่นคอสมิกคอสโมคลื่นสารพัดโคตรแม่ร้อยบอด108คลื่นฟังใช้คำนี้ดีกว่าเสียงต่ำตึง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 สูงตึ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 งสูงตึ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 งเอาก็ว่าสูงกับต่ำก็พออย่าไปตามมันอัลฟาเบต้าเดลต้าอย่าไปสนใจกับมันโอเคไหมครับครับภาษาเนี่ยมันกรอกสมองเรามาตั้งแต่ตลาดตอนที่เราเรียนทางนี้ก็จำแม่งมาเหมือนกันแหละมันไม่ได้ใช่หาเลยหรอกโอเคไหมเอาเสียงสูงต่ำกา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 นี่แหละโอเคไหมครับมาถึงวันนี้ไม่ต้องถ้าดูเฟซลุงงอกข้อละครั้งทีเดียวเองสองทุ่มไม่ต้องอะไรสูงต่ำมีนั้นเสร็จสับลึกคมชัดอยู่ตรงนั้นเองผมข้อทีเดียวนี่ครับครับงั้นสองทุ่มเจอกันคือจะเล่าต่อว่าเชิญครับคือจะเล่าต่อว่าก็มันก็มีช่วงหนึ่งที่ฟังบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็โอเคแต่ว่าหลังๆมาก็เราก็ปิดแล้วเราก็นั่งของเราเองนอนของเราเองอะไรเงี้ยแต่มันมีอยู่คืนนึงเนี่ยอันนี้คือไม่เคยเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับคือผมมารู้สึกถึงเฮียที่นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยรู้สึกอยู่ดีก็รู้สึกแปลกๆเรารู้สึกถึงเขาอะเราก็เลยไปหาเขาที่โรงพยาบาลตอนเช้าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องอะไรเหมือนกับว่าจิต
จเราไปนึกถึงเขาหรือว่ามันยังไงอันนี้คือผมตอบไม่ได้ไปนึกถึงเขาเออเหมือนกับว่าคืนนั้นเรานอนแล้วเนี่ยเราตื่นมาเรารู้สึกว่าเหมือนกับเรารู้สึกถึงเขาอะช่วงที่เราหลับตื่นมาแล้วเราตื่นมาปุ๊บเหมือนกับว่าช่วงที่เราหลับเนี่ยเรารู้สึกถึงเขาแล้วเราก็กลับมาอยู่กับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยพอตื่นเช้ามาเราก็ไปหาเขาปกติไม่ได้มีอะไรเอาฟังคำถามไปหาเขาปกติถามว่าเขาสดชื่นกว่าเดิมครั้งก่อนไหมหรือว่าแย่กว่าเดิมคือวันแรกเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยคือเขาจะพิทักอะไรเนี่ยบอกลาอะไรคือเขารู้แต่เหมือนกับว่าพยักหน้าไม่ได้อ่อนแอลงมากแล้วผมรู้สึกว่าพยักหน้าไม่ได้แต่อีกวันนึงที่ไปหาเนี่ยเหมือนกับว่าพอทักลากันเนี่ยกับพยักหน้าได้อันนี้คือผมไม่รู้นะว่าพูดไปแต่ผมเป็นฝ่ายรู้เองอะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ยคือผมไม่รู้แต่ว่าเราแค่รู้สึกถึงเขาเราก็เลยไปหาเขาเราก็ไปทักทายเขาปกติแล้วเราก็ลาเข้ามากลับมาปกตินี่แหละแต่ว่าเออคือลารอบนี้มันกลับกลายเป็นว่าเขาสามารถพยักหน้าตอบสนองเราได้อะไรเงี้ยแปลว่าดีขึ้นรอบสองดีขึ้นรอบแรกไม่ดีขึ้นใช่คือรอบแรกเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราจะย้ำรอบแรกไม่ดีโอเครอบสองดีเราต่อรอบสามมีไหมต่อรอบสามคือตอนนั้นครั้งที่สามมียังรู้สึกแค่ครั้งเดียวแต่คือไปหาเขาหลังตอนล่างมาก็มาหาก็ไม่รู้สึกไม่ชอบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะถึงนาทีนี้ด้วยใช่ไหมครับครับเอาฟังทีนี้จุดอย่าพูดต่อนะครับเพราะผมมาถึงจุดสุดท้ายแล้วเอาฟังอย่าไปด้วยผมไม่สนใจตอนนั้นผมไม่สนใจดีแล้วนะเป็นไปได้ไหมฟังเขาอยู่ในท่า ICU นี่แหละถ่ายรูปเขาให้เขามองกล้องชัดนะชัดๆนะครับโอเคนะโอเคนะไปโดยนี้แล้วยังดีชัดๆแล้วส่งเข้าไลน์ท่านชัยแล้วท่านชัยจะส่งเข้าไลน์ของ22.5 อย่าไปกำลังพูดถึงวินาทีนี้อันนั้นคือที่ผ่านมาเราปิดฉากตอนนั้นอย่ามาย้ำอีกไม่เอาผมจะไม่ดูอีกแล้วเพราะว่านี่เป็นสิ่งบอกใหม่เรากำลังหาวิธีการช่วยเขาอีกวิธีหนึ่งเพราะไม่ได้แบกไม่ได้หามไปเยี่ยมเขาจากนี่เลยปุ๊บถ่ายรูปตรงๆหน้าตรงๆนะต้องเข้ามองกล้องนะให้เขามองกล้องตลอดไม่รู้กดตอนเขาเผลอไม่ต้องไปนับมองดีนะเราดูแล้วกล้องนะเราเห็นดีแล้วค่อยกดแชะแล้วก็ส่งผ่านท่านชัยท่านชัยจะส่งเขาอยู่ที่เข้ามาถึงนั่งกล่าวเองเพราะว่าท่านก็รู้เบอร์รู้การไลน์ติดต่ออยู่แล้วแล้วคนในไลน์เนี่ยคนที่เขาดูแลงานกับผมก็ส่งมาผมเองโอเคนะถ้าได้วันนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็ยิ่งดีมีลูกน้องดูอยู่เขาถ่ายส่งมาให้เรื่อยนี่เดี๋ยวนี้ถ่ายมาค่ะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่นี่เขาส่งเดี๋ยวนี้เลยนี่เมื่อกี้เขาถ่ายส่งมาเอาตาตรงๆโอเคดีมากครับบอกสั่งเดี๋ยวนี้เลยเอาแบบตรงๆนะหน้าตรงหน้าตรงๆนะไม่รู้ดูต้องมองกล้องอย่างเดียวเหมือนรูปบัตรประชาชนเอาสั่งให้ชัดแจ้มาเลยส่งมาเดี๋ยวนี้เลยมาอยู่ตรงนี้เลยเราจะใช้วิธีหนึ่งที่เป็นวิธีสตาร์ทถึงฟินิชเลยนะจากต้นทางถึงปลายทางเลยใช้วิธีนี้นั่งดีมันเคยมีเครดนะนี่ของเขาทางแต่งรูปเนี่ยมันมีการส่งรูปไปให้เขาดูชื่ออะไรผู้หญิงนะที่ว่าเป็นว่าตรวจดูเพราะเขาดูรูปเพราะเขาบอกว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ตับนะครั้งแรกตอนที่เรายังไม่รู้ตอนที่เป็นปกติทุกอย่างเลยทำไมเขาดูรูปปุ๊บเขาพูดกลับมาเลยเขาบอกกลับมาเลยว่าไปตรวจซะมีปัญหาที่ตับให้ไปตรวจแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เขาก็มีเนื้องอกขึ้นก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะเขารู้ได้พออย่าสงสัย มันไม่ใช่รู้หรอกฟังในน้ำเนี่ยมีปลาแง่บ่อไหนก็ได้บ่อเล็กบ่อใหญ่ผิดไหมไม่มีผิดแน่นอนเหมือนกันทักแบบนี้ผมไม่เคยทักใครแบบนี้เพราะไม่ทักมันก็ถูกอยู่แล้วตราบใดที่มันมีตับมันมีปัญหาตับมันมีไตมีหมด
ตามใดก็ตามที่มีคำว่าเกิดเป็นตับเป็นไตเป็นตัวเราปัญหามีหมดโอเคไหมครับงั้นไม่ต้องทักมันก็มีอยู่แล้วผมจึงไม่ทักคนประเภทอย่างนี้นั่นคือผมผมจะไม่ทักตรงนั้นไม่ผิดหรอกเพราะนั้นโอเคนะอย่างที่ตัวอย่างบอกในน้องเนี่ยมันมีปลาแง่ตัวที่ตัวใหญ่แง่นอนใช่ไหมมันไม่มีผิดเหมือนเลขหนึ่งถึงสิบเนี่ยหนึ่งถึงศูนย์ใช่ใช่ไหมฮะนั้นจิตวิทยาตื้นตื้นอย่าตายไปทางฝั่งผมมันจิตศาสตร์นะให้รู้ไว้มันศาสตร์ด้านจิตล้วนๆนะจัดจิตบริสุทธิ์ด้วยมันจึงไม่มีข้อแม้ไงฝั่งนี้จะไม่มีข้อแม้โอเคนะถ้าเขาไม่รับเขาก็ทำอะไรอยู่เปล่าไม่หรอกบางทีมันปิดเสียงไว้กลัวคนไข้ได้ยินก็โทรให้ปิงอ่ะวิ่งเข้าไปแป๊บเดียวเองอะไรแม่ตูเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตูเข้าเอางี้ดีกว่าที่รักษากันมาเยอะๆหน่อยถ้าใส่กระสอบไปแล้วมันหมดไปกี่กระสอบวะเนี่ยสตังค์นะยี่สิบกว่าตั้งถามอย่างนี้แล้วชอบที่ว่าเนี่ยสรุปหามาทั้งตลอดเกือบชั่วชีวิตเอาไปเขาตั้งเยอะแยะแล้วไม่ยุติธรรมนี่หว่ามันไม่เหมือนซื้อข้าวกับตลาดเลยเงินไปไก่มาอันนี้ไม่ใช่มันเยอะๆแหละฮัลโหลใช่นี่อ๋อเอี่ยมอยู่กับโชคใจใช่ตอนนี้เขาตื่นอยู่ไหมช่วยเรียกเขาแล้วถ่ายรูปหน้าตรงแล้วให้เขาดึงตาโตๆถ่ายแล้วส่งให้ซิมทีเรื่องแบบประชาชนแบบหน้าตรงนะหน้าตรงๆเรียกให้เขาลืมตานะโตๆหน้าตรงนะให้เขานอนหงายหน้าตรงถ่ายแบบตาโตๆติตรงจ่าส่งมาเดี๋ยวนี้เลยจ่าส่งมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะเงินก็ไปเยี่ยมแล้วคุยกันต่อจบเรื่องคุยยังแล้วท่านชายจะเข้าวัดได้ยังไงจะไปจำวัดได้ยังไงวันนี้ท่านค้ำกว่าเดิมนะไปบุกป่าฝ่าแดดที่ไหนครับท่านจะดูวันนี้ท่านจะดำไปหน่อยนะไปบุกป่าฝ่าแดดที่ไหนครับเนี่ยนั่งดีๆไม่บอกไปเมืองการมาไปตรวจข้อสอบตรวจก็จะหนูมาได้วันไหนอีกนะคะเป็นไรจ๋าให้มาได้วันไหนถามตัวเองอย่าถามผมเพราะถ้าหากว่าบ้านลุงอยู่วันไหนอ่ะอยู่วันไหนมาง่ายๆถ้าท่านชัยกรองแล้วก็เพียงแค่โทรมาจบนะโอเคนะท่านชัยกรองไม่ต้องมาทุบอย่างอื่นโอเคไหมโอเคนะๆๆเป็นว่าไม่ต้องถามมากงั้นสรุปแล้วเดี๋ยวรอลูกถ่ายแล้วเดี๋ยวส่งเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวมาส่งเข้ามาโอเคไปจะได้เรียกแกันมันต้องงั้นเสร็จจบง่ายครับยินดีด้วยครับไงครับโอเคแล้วทำงานแทนอาต่อไป